อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ว่ายบรรพชนซะท่านจะได้คุ้มครองนะยายไม่ต้องหัวเราะหน้าก็บอกแล้วยังไงว่าที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการจะถูกจับหรอกก็ตั้งใจจะล่อโจรออกมาเพื่อจะจับโจรได้ยังไงเล่าโถ่ตอนที่เราไปเยี่ยมร้องห่มร้องไห้ถูกใส่ความก็ทำไมทำให้แนบเรียนนะคนร้ายมันจะปรากฏตัวออกมาเหรอฉันไม่โชคร้ายหรอกนะความจริงฉันช่วยตัวเองต่างหากเล่าฮะช่วยตัวเองจะเชื่อนะถ้าครั้งนี้ไม่ได้ญาติอะไรนะยายทำไมเหรอเปล่าย่ามีงานให้ฉันทำอ่ะใช่แล้วใช่จริงสิเอาใบสะโพกไปใส่น้ำอาบแล้วมากินข้าวเอาหวังเอาข้าวไปดื่มแล้วนี่ต้องอาบด้วยเหรอนี่ไปนี่เวลาความซวยไงไปเด้งซื้อเอาฟืนเข้าไปไว้ในครัวทีนะครับนี่อาติจะบอกให้นะเรื่องของย่าเนี่ยห้ามไปบอกใครเด็ดขาดเฮ้อทำไมอย่างนั้นล่ะก็ย่าจะเป่าประกาศว่าแกเนี่ยชอบอาหยงใครดูอะไรกันนะดูแล้วไหนดูสิได้หรือยังอ่ะอ้าวแล้วทำไมไฟดับล่ะเธอบอกอย่านึ่งปลานานไปฉันก็เลยดับไฟก่อนโอ้จริงด้วยอยากซื้อปกติเห็นเงียบๆขรึมๆที่จริงก็ละเอียดรอบคอบดีนี่ฉันก็ชอบสังเกตคนแล้วก็สิ่งรอบข้างอันนี้ขอบใจมากนะขอบใจอะไรเหรอถ้าเธอไม่บอกว่าย่าจะช่วยหยงได้ฉันก็ไม่ขอร้องย่าหรอกเธอควรขอบคุณแม่เท่าไม่ใช่ฉันนี่ถามหน่อยเธอรู้เรื่องย่าได้ยังไงอ่ะย่าไม่เคยบอกใครนะฉันก็ไม่รู้เรื่องแม่เท่านะแต่ถ้าพูดว่ากับแม่เท่าจริงนะมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งฉันพอจะดูออกรู้ได้ไงมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอ่ะวันนั้นอยู่ในเรือนจำพอถ้าพูดว่าเห็นแม่เท่าจริงเข้าสายตาของเขาบอกกับฉันโอ้โหเธอเก่งจังดูทีก็รู้ใจว่าเขาคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคนเรามีความในใจสายตาจะบ่งบอกออกมาไปกินข้าวในคุกมาเพื่อจะรู้ว่ากับข้าวบ้านเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนู่นนี่เนาะก็กินให้เยอะๆสิเนี่ยรู้หรือเปล่าดิคนร้ายน่ะมันคิดว่าตัวเองเก่งไปมาโดยไปทิ้งร่องรอยเอาไว้ปะเถอะก็ถูกชั้นล่อมาถูกจับจนได้นั่นแหละแม่พี่หยงพูดหลายครั้งแล้วนะขอทีนะเอาไปได้ก็พอพูดมากทำไมนั่นดิยายก็ผมสร้างความชอบนะพูดออกมาทุกคนดีใจกับผมด้วยยังไงเล่าเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกจะต้องมีอะไรแอบแฝงนี่ฟังเขาพูดสินี่ฮะจะบอกให้นะที่จับได้อาจไม่ใช่คนร้ายตัวจริงมันหรือไม่ใช่คนร้ายตัวจริงมันร้อนตัวจะฆ่าฉันปิดปากได้ซ้ำไปนี่ไม่ต้องเถียงกันกินข้าวดีกว่านะเถียงอะไรกันเล่าแกอิจฉาฉันที่ฉันจับคนร้ายได้มากกว่าแล้วใช่ไหมซื้อก็สันนิษฐานเองอย่าไปว่าเขาสิช่างเถอะนี่อาตี้เธอเองก็เข้าข้าเขาอย่างนั้นเหรอฮะไอ้หยงเอ้ยแกคิดว่าออกมาได้เนี่ยเก่งมากนะเหรอก็เพราะว่าอาตี้อ่ะอะล่ะไม่พูดละกินข้าวต่อกินข้าวกินข้าวไม่รู้อะไรกันถ้าไม่มีความลับอยู่ได้มาโทษสยองอ๋อมารีโอ้มารีไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันเป็นห่วงจังผมไม่เป็นไรหรอกครับคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันเร็วนะตอนก็ถูกจับมาไม่เห็นเอาหัวตอนนี้โผล่มาทานข้าวอยู่เหรอจ๊ะเห็นแล้วอยากจะถามอีกกินกันเลยฮะไปเอาข้าวมาถ้วยนึงสิไปนี่บ้านเราครับแคบจะพอมีที่นั่งเหรอกับข้าวแค่นี้ต้อนรับคนใดยังไงกันเล่ายายก็แหมนี่พูดอะไรแบบนี้เล่าน่าเสียก็มาหยงเป็นผู้ใหญ่บ้านนะมีความรับผิดชอบมากมันไม่ง่ายหรอกจะถูกเขาหลอกได้เนี่ยก็อย่าเป็นเลยกลับมาช่วยขายหมูดีกว่ากินข้าวโดยกันก็เป็นครอบครัวเดียวกันยายไม่ผลักแกลงนรกหรอกนี่ยายพูดอะไรกันล่ะนี่ฮะอะไร4 5 6 7 8 9ไงฉันไม่รบกวนแล้วนะขอตัวก่อนตัวเสนียดจริงๆไปได้ไกลแค่ไหนก็หนีไปไม่รู้เป็นอะไรไปอ่ะทำไมอ่ะแมรี่ไอ้หยงเฮ้ยแมรี่แมรี่เดี๋ยวก่อน
แมรี่แมรี่ผมขอโทษหน่อยนะยายไม่ได้ตั้งใจนะก็น่าจะเข้าใจผิดหรอกตอนที่เธอติดคุกฉันไม่ได้ไปเยี่ยมเลยฉันก็หาทางแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรเหรอฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้ฉันไม่มีใครในหลิงวานฉันรู้สึกว่าไม่เอาไหนเลยนอกจากเห็นใจแล้วฉันทำอะไรไม่ได้แมรี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนี่นะเขียนมาไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันจึงคิดว่าคุณอย่าคิดมากสิสำคัญเราได้อยู่ด้วยกันแล้วซื่อหยงความจริงฉันก็อยากจะช่วยเธอแต่ว่าใช่เถอะครับอย่าตำหนิตัวเองเลยงั้นไปกินข้าวเถอะแล้วคุณไม่กินกับผมเหรอถ้าอย่างนั้นผมจะส่งคุณกลับโรงแรมนะไม่ต้องลาก่อนลาก่อนนั่งสิก็นั่งกินข้าวด้วยกันได้นี่ผมอิ่มแล้วล่ะตีอาตีเป็นอะไรไปผมก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วนี่เนอะฉันก็ทนไม่ได้แล้วตามมันนี่เฮ้ยมันอะไรกันเอาแล้วทำไมต้องปิดประตูด้วยยายฉันปิดประตูไม่ได้หรือไงฮะได้ฉันเก็บแกมาเลี้ยงตอนไต่ถ้าฝาหอยเห็นแกเหมือนหลานในไส้จะเป็นครอบครัวเดียวกันไหมก็ใช่สิเลี้ยงแกมาจนโตแล้วฮะโตจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วไปกล้าขาแข็งเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยคนเราก็อย่าลืมตัวไปสิโอ้โธ่เดี๋ยวผมไม่ได้ลืมตัวนะใครบอกเปล่าหรอกแกทำอะไรไม่เคยคำนึงถึงคนทางบ้านเลยรู้ไหมมันอะไรกันน่ะผมไม่ได้คำนึงความรู้สึกยายเลยผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะแต่เมื่อที่ผ่านมานะยายกินอะไรผมก็กินด้วยยายนั่งไหนผมก็นั่งนั่นผมไม่เคยเปลี่ยนเลยผมเคยไหมฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้มาเห็นเหรอเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันฮะแกกับแม่แมรี่นั่นน่ะแกไม่คิดหรือว่ามีคนไม่พอใจน่ะมีคนไม่พอใจยังไม่พอใจหรืออะไรเลยเฮ้ยยายแล้วไม่พอใจแกเนี่ยมันไม่เอาไหนเลยนะโอ้มันยังไม่หัวใจแต่แกเป็นคนไม่มีหัวใจหรือจะให้อาตี้พูดออกมาถึงจะเข้าใจฮะอาตี้เหรอก็ใช่อะไรเป็นไปได้เหรอผมเป็นอาตีมากับน้องผมคนหนึ่งนะคงไม่ใช่แค่น้องธรรมดามั้งพวกแกโตมาด้วยกันน่าจะผูกพันกันบ้างไอ้มีมันก็มีอยู่แล้วผมเป็นอาตีมาน้องสาวผมอ่ะก็ผูกมันไม่พี่น้องยังไงเล่าพี่น้องกันเหรอแกคิดดูให้ดีๆยายก็แบบนี้มันขึ้นอยู่กับพรหมลิขิตนะยายเองก็เลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันนี่นะหรือว่าเราจะอยากจะบ้าตายเสียแรงที่อาตีดีกับแกคอยช่วยเหลือแกทุกอย่างเลยยายเนี่ยผมรู้ผมรู้คนนี้กับผมก็ไม่เลวกว่าเธอนินาใช่ไหมอย่าพูดอะไรที่กับผมเลยดีกว่านะผมรู้สึกนะความจริงอาซื่อดีกับตี้มากเลยทีเดียวนะยายเอาอะไรมาพูดผมพูดจริงๆนะนี่เอ้าไอ้เหรอจะดีกับซื้อเชื่อกันเลยอาซื่อก็ชอบตี้อยู่ดีนะเอ้าจิตตี้อย่าร้องอะไรเธอแค่คนเลี้ยงหมูสื่อเนื้อหาก็ไม่รู้หน้าตาก็ไม่สวยเขาอยู่โรงแรมเรียนเมืองนอกผู้ชายด้านไหนก็ชอบเขาล่ะถึงมาก็ขึ้นคานไม่เห็นต้องตายเลยอ่ะไม่เป็นไรกลับบ้านแมรี่นึกว่าไม่มาสิอีกโอ้ทำไมจะไม่มาล่ะครับเร็วนั่งก่อนลิงวานต้องมีผู้นำและผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยผมก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีสิครับมีความมั่นใจนะก็เพราะกำลังใจจากคุณนั่นแหละไม่อย่างนั้นผมก็ทำไม่ได้หรอกฉันจะเอาใจช่วยเธอเสมอเร็วไปลองสู่สากลดูก่อนแมรี่เราไม่ได้ไปกินข้าวเลยนี่ที่นี่ไฟดับหมดเลยร้านคงปิดแล้วWhat?
คนเยอะๆที่มาฉลองกันเถอะอยู่ๆต้องฉลองอะไรกันอีกเนี่ยฉลองที่เธอจับมหาโจรได้แล้วก็เอาพระหยกคืนมาได้พ่อข้าในตรอก13เนี่ยจัดงานปาร์ตี้ขึ้นเพื่อฉลองความชอบของเธอรู้หรือเปล่าล่ะคะยังไงเหรอเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ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 อ๋อท่านผู้ว่าครับพอมีข่าวดีหน้าตามีสง่าราศีขึ้นนะราศีจับจริงๆเลยไม่แล้วนะครับเพราะท่านต่างนะครับเอ้ยถอนตัวไม่ได้เธอเป็นคนหลอกคนร้ายออกมาเราถึงจับได้นี่เป็นความชอบของเธอเชียวนะเพราะท่านฉลาดต่างหากนะครับอ้าวท่านมีคนเรียกท่านอยู่นะคะโอ้เออเราไปคุยกับทางโน้นดีไหมผมกับท่านน่ะเหรอฮะใช่ไม่ต้องกลัวสิหยงไปเปิดหูเปิดตากับท่านแต่เท้าสิเราก็สมควรแล้วนะจะได้เห็นโลกกว้างของเขาบ้างเราพัฒนาโอกาสสร้างความชอบอีกไงใช่ใช่ใช่เออไปรู้จักเพื่อนๆอ๋อครับครับไม่นึกว่าจะพบคุณในงานนี้ไอ้บ้านนอกเอ้ยดูมันแข็งแรงถึงรอดมาได้ไม่งั้นก็ตายแล้วพอคุณมั่นใจเกินไปละฉันควรจะขอบคุณมากกว่านะคุณคิดจะแกล้งเขาแต่ก็กลับเป็นผลดีกับเขาซ้ำยังก้าวขึ้นไปสูงอีกด้วยอย่าเพิ่งอวดดีไปสิก้าวขึ้นไปสูงไม่ว่าคนจะอุ้มเขาขึ้นสูงแค่ไหนผมก็จะผลักเขาตกลงมาจนได้นั่นแหละตอนนี้เขาคงบอบช้ำหนักพอนึกว่าเหมือนเมื่อก่อนนี่เหรอฉันจะบอกให้นะฉันในวันนี้ไม่ใช่เมรี่จูคนเก่าแล้วคุณจะแข่งกับฉันเหรอแม่พวกฝรั่งคุยกับผมแล้วก็จับมือผมด้วยนะครับแล้วไม่รู้เขาพูดอะไรนะแต่ว่าผมก็ดีใจนะครับผมดีใจมากเลยไม่เห็นจะแปลกเลยอ่ะไม่แปลกอะไรเล่าพวกฝรั่งเป็นชนชั้นสูงนะผมเป็นใครคนขายหมูเท่านั้นเองไม่นึกเลยว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเนี่ยไม่นานก็จะชินไปเองมันก็จริงอะนะบางครั้งชีวิตก็ไม่แน่นอนปีที่แล้วผมยังเป็นพ่อค้าหมูอยู่เลยอยู่กับพวกหมูทุกวันทุกวันก็ต้องไปขายหมูทุกวันนาตี้มาส่งผมหน้าบ้านทำตาแดงๆผมถามเธอมาร้องไห้ทำไมเลี้ยงหมูเอาไว้เพื่อเชือดผมยิ่งปลอบเธอก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยอยู่ๆพูดถึงตี้ก็ทำไมราวนี่อยากกลับไปใช่ไหมตามสบายนะราวผมก็พูดไปอย่างนั้นเองรู้สึกว่าสนิทกันมากเลยนะก็เพราะเราโตมาด้วยกันเลยครับเธอช่วยผมมากเลยนะเราสองคนเนี่ยเธอเลี้ยงหมูผมก็เชือดหมูนี่ไม่ใช่คุยนะหมูของเธอไม่เหมือนหมูที่อื่นเลยนะครับพูดจริงๆนะผมรู้สึกว่าผมน่ะผิดต่อเธอมากเลยทีเดียวผมทำอะไรเธอเอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเปิดแผงหมูขายหมูหรือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเธอก็ทุ่มสุดตัวเลยทีเดียวนั่นสิเขามีบุญคุณกับเธอคิดว่าฉันควรที่จะขอบใจเขานะใครอ่ะฉันเองอ๋อคุณจูมาหาพี่หยงเลยครับเปล่าฉันมาหาจิงอตี้จ้ะหาพี่ใหญ่เหรอพี่ใหญ่ไม่อยู่นะมีอะไรสั่งมาสิครับเปล่าฉันมีอะไรจะฝากให้ในเมื่อเขาไม่อยู่บ้านก็ฝากให้ด้วยนะอ๋อยอดเลยนะคนขายหมูยิ่งสับก็ยิ่งเร็วฟิวไม่ผิดจากเนื้อหมูหยงเลยนะเนี่ยแม่เก่งจริงจริงเลยเก่งจริงจริงใช่หลายใช่หลายขอบใจขอบใจยายจะกลับไปนอนเธอดูทำเองได้นะแกก็ทำงานของแกยายจะคอยดูยาสันในโลนึงทำมาเสียกี่ห่อหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะก็ทำได้ฉันยังคล่องอีกด้วยนะย่านะสันนอกเลยยังไงยังใครจะเนี่ยของฉันจากของฉันใจเงินตรงนู้นเลยจากขอบใจนะขอสันปันตอนจ่ายมาจ่ายมาไม่เอาจ่ายแล้วไงเออนี่คนใหม่ฝีมือคล่องดีนะแต่ยังขาดอะไรไปนิดหน่อยนะเออจริงสิเนื้อหมูหยงอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อแล้วจะกลับมาไหมเอออย่าพูดเลยห้ามเอ่ยถึงด้วยทำไมอ่ะหรือทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ฮะมันเป็นเรื่องในบ้านฉันจะยุ่งอะไรด้วยอ่ะฮะอะไรกันขายหมูน้ำดักไม่ถึงอะเนี่ยเย้ยสี่ขีดพอดีโอ้โหเก่งจังเลยมีคนขายหมูทำให้ดูใหม่สิอยากดูอีกครั้งนึงอ่ะฮะอีกครั้งอีกครั้งไม่ได้เล่นปลาเหี้ยก่อนนี้เนื้อหมูหยงก็ทำให้ดูได้เหรอผมก็มีหลักการของผม
แหมฉันมีกระดูกหมูระวังติดคอตายนะโถเอ้ยก็นิสัยแบบนี้บังคับก็ได้ยังไงกันเล่าฮะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่ไม่โกงตราช่างไว้มาอุดใหม่แล้วกันเฮ้ยกลับดีกว่าแหมไปพูดมาแล้วเจอสันมีดคนเรามันต้องมีหลักการของตัวเองสิเข้ากันเป็นปีเป็นครุยใช่นะจิอตี้อยู่ที่นี่จริงๆไอ้ยงไม่อยู่นี่มาทำไมดูของดีของดีฉันรู้ว่าเขาไม่อยู่ฉันไม่ได้มาหาเขาหรอกนะแล้วมาทำไมฉันตั้งใจมาหาเธอฉันไปที่บ้านแต่ว่าเธอไม่อยู่ไม่ได้เลยว่าจะอยู่ที่เขียงหมูมีธุระอะไรกับฉันอะเปล่าฉันเอาของขวัญมาให้ฝากไว้ที่บ้านฉันไม่รับของของใครฉันก็ไม่ให้ของใครส่งเดชของขวัญชิ้นนี้เป็นการชดใช้นะชดใช้อะไรเธอไม่ได้ติดค้างอะไรฉันนี่ติดฉันแย่งของรักของห่วงของเธออุบปากนะที่เดชไปต่อรับเธอรีบไปซะเราต่างก็เป็นผู้หญิงฉันก็ใจหัวอกของเธอเสื้อหยงก็รู้จิตใจเธอแต่ว่าก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหลิงวานส่วนเธอเป็นแค่แม่ค้าขายเนื้อหมูคนหนึ่งเขาไม่สมกับเขาหรอกเธอพูดอะไรเอ็มพูดหน้าด่าอย่าพูดทรงเดชนะฉันก็พูดในสิ่งที่ซื่อหยงเขาอยากจะพูดแต่ว่าไม่กล้าพูดซื่อหยงเขารู้ว่าเธอคิดยังไงเธอลำบากกับเขามาหลายปีตอนนี้ต้องหมดสิ้นทุกอย่างเธอต้องคิดให้ดีนะฐานะของเขาทุกวันนี้จะคู่ควรกับแม่ค้าขายหมูอย่างเธอเหรอฮะพี่เธอไอ้เออตะลีมเราขายหมูนะถ้าไม่คิดจะซื้อก็รีบไปซะที่อยากจะพูดฉันก็พูดหมดแล้วหวังว่าจะตัดใจซะเออนี่คืนนี้ฉันมีนัดกับซื่อหยงกินอาหารที่โรงแรมลาก่อนนะไอ้ผู้หญิงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยดูมากนี่อย่าสนใจเลยคุณอะไรด่าทอจริงจังตีไปแล้วโอ้พี่ใหญ่เบาๆหน่อยสิโอ้โอ้ยสวยจังเลยสร้อยเพชรนะสวยจังแต่ว่าสวยอยู่บนคอพี่คืออ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่เราดื่มกันหน่อยดีกว่านะครับดื่มครับก็ได้ดื่มครับหรือครับรับอะไรดีครับอาหารฝรั่งเศสไปโอ้โหอันนี้ซื่อหยงวันนี้ฉันไปหาจิงอตี้แล้วก็ให้ของขวัญตี้ด้วยอ่ะถึงไม่เป็นน้ำใจเล็กน้อยคิดว่าพอที่จะชดเชยกันได้ปุ้ยครับแต่งไม่สุภาพห้ามเข้าครับขอพี่ข้าแบบเนี้ยฉันก็ต่ำต้อยไม่คู่ควรหรอกจิงอตี้เข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยอตี้เอาไปสิเขาให้เธอแล้วนะเอาไปเถอะนะไม่ต้องมาเข้าข้างกันเธอสองคนก็เลวพอๆกันได้ละนี่เธอพูดอะไรไม่มีมารยาทเลยที่เป็นสถานที่ชั้นสูงนะไม่พอใจก็นั่งลงพูดกันดีๆก็ได้พูดเบาๆก็ได้ไม่นะจิอาตี้ให้เหตุผลบ้างสิฉันให้ของขวัญเธอเองหรือว่าเธอไม่ชอบฉันไม่เอาของขวัญของเธอหรอกซื่อหยงก็อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่นี้ก็ไม่ได้เหรอใช่ต้นกำเนิดเธอเหมือนกันแต่ว่าโอกาสของคนเรามันไม่เหมือนกันนี่ฉันปุกยายเข้าใจแล้วนะฉันไม่ชอบก็ไม่ชอบสิรั้งฉันไว้ก็มีประโยชน์แล้วนะใจของฉันอตี้ขายหมูนี่ไม่มีอนาคตหรอกนะเราไม่ใช่เด็กๆกันแล้วว้ายตายแล้วที่นี่ไม่ต้อนรับคุณกรุณาออกไปอะไรกันเนี่ยฮะคนอะไรอย่าป่าเถื่อนจังฉันก็ป่าเถื่อนแบบนี้เดี๋ยวก็จะใช้เล่ห์บานยาทำให้เขาหลงไหลแบบนี้ฮุบปากนี่ไม่ใช่ตลาดนะแม่ค้าป่าตลาดนี่พูดอะไรอ่ะพูดอะไรหรอกมันจริงนี่ไปซะไปสิโอ๊ยแต่แล้วซื่อหยงเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรหรอกคนอะไรดื้อด้านจริงๆเลยจิกอตี้เขามันจะมาสนใจพวกแม่ค้าแบบนี้หรอกนะมาเชื่อได้ซะก่อนไรอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะถ้าไม่ก็อย่านั่งขวางทางไปก็ไปสิใครใหญ่จะอยู่นี่ล่ะเตือนเด็กหวังดีไปไปไป
ียบหรือเปล่าขอโทษเสื้อผ้าฉันล่ะโอ๊ยโอ๊ยอะไรระวังนะคะระวังระวังเธอเป็นใครเธอเป็นใครเมื่อคืนคุณถูกรถม้าชนคุณผู้ชายสั่งให้ฉันช่วยคุณคุณผู้ชายเหรอเสื้อของฉันล่ะเสื้อของคุณสกปรกฉันเปลี่ยนให้คุณเองอะค่ะขอบใจนะฉันเตรียมเสื้อผ้าสะอาดไว้ให้เปลี่ยนแล้วลงไปคุยกับคุณผู้ชายคุณผู้ชายเราอยู่ข้างล่างนี่เอาเสื้อผ้าฉันคือไปดีกว่านะแบบนี้ฉันใส่ไม่ถนัดหรอกฉันเอาไปซักยังไม่แห้งเลยนะคะรู้สึกไม่มีอะไรแล้วออกไปได้เมื่อคืนคุณไม่ได้กินอะไรเลยคิดว่าคงหิวแล้วตามสบายไม่ต้องเกรงใจเมื่อคืนขอบคุณมากค่ะขอบคุณผมเหรอก็เมื่อคืนฉันถูกรถบัสชนโชคดีคุณช่วยฉันน่ะพูดไปแล้วผมเองควรจะขอโทษคุณมากกว่านะฮะก็เพราะว่าม้าของผมวิ่งเร็วเกินไปแล้วไม่รู้ข้างหน้ามีคนอยู่โชคดีที่คุณบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมาผมต้องเสียใจจนตายแน่ขอโทษด้วยนะขอโทษจริงๆคิดมากนะเกี่ยวอะไรกับคุณน่ะก็คุณไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอบคุณนะพูดไปแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าคุณชื่ออะไรฉันชื่อจิงอตี้อ๋อคุณจริงผมเหอเจี๋ยเป่าคุณเหอค่ะเอ้ยไม่เป็นกันเองเลยนี่นะเรียกผมพอก็ได้ทุกคนก็เรียกผมอย่างนี้ก็ไม่พอ very good นะ good ก็แปลว่าดีไงแล้วคุณจริงออกเสียงได้ชัดเจนเป็นพอสอนจริงๆเลยนะเยี่ยมมากเลยอย่าเรียกชื่อคุณจริงเลยเรียกชื่อตี้ก็ได้ค่ะทุกคนก็เรียกชื่ออย่างนี้โอเคเอากินอะไรก่อนสิเย็นหมดแล้วคุณคงไม่เคยคุ้นเคยกับอาหารฝรั่งสินะผมก็เลยสั่งให้คนทำโจ๊กให้คุณกินชอบไหมล่ะฮะอร่อยนะความจริงยังไงก็ได้ค่ะกินอะไรก็ได้ไม่หรอกกินอาหารฝรั่งอย่างจำใจไม่ดีหรอกนะกินโจ๊กดีกว่าโจ๊กต้มจากข้าวช่วยย่อยง่ายด้วยค่ะอุ๊ยแย่แล้วฉันไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนย่าก็เป็นห่วงแย่เลยจะไปก่อนนะคะอุ๊ยอย่างนี้จะกลับได้ยังไงแล้วหมอมาดูอาการแล้วว่าไม่เบาเลยถ้ายังเคลื่อนไหวอยู่อีกอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทีหลังได้นะไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะฉันกลับไปชายานุ่นก็หายแล้วโอ๊ยเป็นไรหรือเปล่าเอานั่งก่อนนะอาการคุณไม่เบาจริงๆด้วยถ้ากลับไปบ้านย่าคุณก็คงเป็นห่วงแย่เลยแบบนี้แต่ว่าฉันเชื่อผมเถอะผมจะให้คนไปบอกคนทางบ้านคุณดีกว่าว่าคุณพักฟื้นอยู่บ้านผมชั่วคราวหรือไม่ก็คุณก็คิดจดหมายกลับไปที่บ้านนะเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงคุณไงรบกวนเปล่าๆผมเป็นคนทำให้คุณบาดเจ็บถ้าคุณกระผกกระเพกกลับไปอย่างนี้คนทางบ้านคุณจะเอาเรื่องผมแน่เลยตกลงเอาตามนี้นะโอเคตายแล้วมันกลับทั้งคืนอันตรายหายไปไหนนะมีอะไรผิดปกติแน่โธ่ฉันก็รู้เหมือนกันไอ้หวังเอ้ยรู้หรือเปล่าตายไปไหนไม่รู้หรอกไม่หวังบอกนะสวัสดีกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างเหรอฮะให้พูดอีกเหรอนี่ฉันพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเป็นร้อยครั้งแล้วนะนี่หรือว่าเพราะของขวัญเต้ถึงไปหาผู้หญิงคนนั้นไม่มั้งโอ้ยตายแล้วหรือว่าเจอคนพวกคนร้ายคิดไม่ซื่อคนร้ายคิดไม่ซื่อถึงจะใช่มันก็ไม่เลือกพี่ใหญ่แล้วนะแกพูดอะไรฮะตีสืบทอดความสวยจากยาไปนะฮะเพราะแกคนเดียวล่ะ
ถ้าแกตามไปคงไม่เกิดเรื่องขึ้นก็ใครจะรู้เป็นอย่างนี้ล่ะย่าแม่ท่อจะไปว่าเขาเลยเอาอย่างนี้นะผมจะออกไปตามหาเองนะก็รีบๆไปสิไม่ไปอีกแล้วนี่แม่เท่าจริงใช่ไหมเนี่ยใครกันฉันไม่รู้จักเธอนะนั่นน่ะสิเป็นใครกันเลยนะฮะผู้ชายผมสายผมมาเรียนแม่เท่าจริงว่าคุณจิกาตี้น่ะบาดเจ็บเดินเหินไม่สะดวกต้องพักผ่อนอีกหลายวันอ๋อบาดเจ็บเหรอบาดเจ็บเหรออันนี้จดหมายคุณจิกาตี้ผมจะอ่านให้ฟังก่อนละไม่ต้องห่วงนะคุณชายผมดูแลคุณจิกาตี้อย่างดีเธอไม่เป็นไรหรอกรู้สึกว่าคุณดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะพ่อคะดีแล้วดีแล้วเดินมากๆก็ดีแล้วขาจะได้หายเร็วขึ้นอีก2วันฉันก็จะกลับแล้วจะมากินมาอยู่ที่นี่อ่ะคุณไม่ไล่ฉันฉันยังกระดากใจเลยโอ้อย่าพูดอย่างนั้นสิเออนี่ๆๆผมซื้อมาฝากคุณด้วยนะเนี่ยให้ฉันเหรอใช่สิผมจริงเราเคยพบกันมาแล้ววันนั้นกินข้าวกับเพื่อนที่โรงแรมเห็นคุณเดินเข้ามาจากนั้นกูก็มีปากเสียงกับชายคนนี้ฉันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะฉันก็เป็นคนเลี้ยงหมูไอ้คู่คุณเป็นเพื่อนกับคุณหรอกเดี๋ยวคุณจริงฟังผมก่อนสิคุณอย่าเข้าใจผิดนะที่ผมได้สร้อยคอกับคุณเนี่ยมันจะดูถูกคุณนะเราไม่ผิดใจกันทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมแต่ว่าเราชะตาต้องกันเราเคยพบกันที่โรงแรมซึ่งยังเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วผมก็ไม่รู้ระหว่างพวกคุณเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของหญิงชายแน่ความจริงในคุณดีกว่าผู้หญิงคนนั้นมากเลยรู้ไหมล้อเล่นหรือเปล่าสวยสู้เธอไม่ได้แล้วฉันอ่ะคุณสมบัติก็สู้ไม่ได้ด้วยเหรอที่คุณไม่มีคือความเชื่อมั่นและการแต่งตัวผมเชื่อสายตาของผมผมดูออกคุณทำผู้ชายคนนั้นมามากใช่ไหมล่ะเราฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อเขานี่นี่อย่าหลอกผมดีกว่าอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรากฏตัวดูผิวเผินเธอดูเหนือกว่าคุณแต่ความจริงแล้วคุณไม่ด้อยไปกว่าเธอเลยฉันไม่ได้ด้อยกว่าเหรอใช่อย่าโกหกนะฉันรู้ฐานะตัวเองดีฉันก็แค่คนเลี้ยงหมูอ่ะอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดเพราะสวรรค์คนเราไร้ขีดจำกัดก็อย่างผู้ชายคนนั้นตอนนี้เขามีฐานะอะไรล่ะใช่ว่าจะมั่งมีร่ำรวยแล้วตอนนี้เป็นไงก็เข้าออกร้านอาหารชั้นสูงทำตัวเป็นสุภาพบุรุษชั้นสูงคุณจริงผมก็เนรมิตคุณได้ปัญหาอยู่ที่คุณจะให้โอกาสตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นฉันจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีปัญหาความจริงคือคำตอบที่ดีฉันทำได้เหรอแน่นอนแต่คุณพยักหน้าผมรับรองชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไรโอ้สวยมากเลยโอ้เป็นไรไหมเจ็บขาจังเลยอ่ะจะเย็นๆสิเท้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ทันไรก็ยอมแพ้ซะแล้วคุณต้องคิดว่าสักวันต้องชนะผู้หญิงคนนั้นให้ได้สิใช่ไหมจินตนาการว่าพื้นเป็นเหมือนเส้นตรงก้าวไปข้างหน้าให้เป็นเส้นตรงนะใช่ไหมเอาละใช่แล้วเดินแกว่งมือแกว่งเท้าเหมือนไม่มีการศึกษามันไม่น่าดูเลยต้องทำอย่างนั้นนะดีมากระวังเอาละพร้อมนะ1 2 3 4 5 6 7 8ขอโทษดีมากดีมาก3 2 3 4 4 2 3ไม่เป็นไรโอ้นี่
ิเศษมาก Thank you Thank you สุสากลฮะฉันให้นะชอบหรือเปล่าให้ผมเหรอใช่ขอผมมีตั้งหลายตัวแล้วนะมีตั้งสีเทาสีดำมีครบทุกสีแล้วนะไม่ต้องให้ผมอีกหรอครับแต่ตัวนี้พิเศษไม่เหมือนใครอ่ะเอาไว้ใส่ในงานราตรีคืนนี้คืนนี้เราจะไปงานราตรีของตรอก13งานราตรีตรอก13เหรอใช่ตรอก13จะมีคนจากทุกแห่งมาชุมนุมกันทุกปีจะจัดงานราตรีขึ้นที่ไปก็ล้วนแต่คนใหญ่คนโตมีหน้ามีตากันนี่เป็นโอกาสที่ดีของเธอละแมรี่ความจริงงานสังสรรค์แบบนี้นะไม่เหมาะกับผมเลยอ่ะไม่ต้องกลัวนะฉันจะอยู่ข้างๆเธอผมรู้แต่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านลิงวานนะผมดูแลลิงวานก็พอแล้วตรอก13เกี่ยวอะไรกับผมด้วยเล่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านจนตายหรือยังไงอ่ะผู้ชายต้องทะเยอทะยานสิจะต้องมองการไกลรู้จักพ่อค้าขาบดีจะเป็นประโยชน์กับเธออย่างมากเลยทีเดียวอ่ะไม่ต้องห่วงสิหยงฉันจะไม่หลอกเธอหรอกก็ได้เร็วลองเสื้อก่อนสิมาหาใครอ๋อคือเข้ามาดิมาหาฉันเหรอย่ามาถามพานิชจะไปใหญ่ไหมอ่ะไม่ต้องสงสัยเลยต่อว่าคำสองคำก็หนีไปเนี่ยวันนั้นฉันอาจจะพูดหนักไปหน่อยนะแต่ว่าเธอเองก็ผิดด้วยอ่ะวันนั้นพี่ใหญ่โกรธจนเจ้าเข้าที่จริงมาหาพี่เหรออย่าพูดเรื่องนี้หน่อยเลยนะแล้วคุณชายคนไหนช่วยอาร์ตี้เอาไว้อะใครรู้เป็นอย่างนี้เล่าวันนั้นพี่ใหญ่ให้เขาจดหมายมาใครรู้เป็นเรื่องใหญ่อ่ะไม่กลับบ้านมาหลายวันละอย่างนี้ก็แย่สิเธอก็ไปตามหาจริงอาร์ตี้สิผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันน่ะงั้นไปเถอะก็ไปสิเห็นผู้หญิงถูกรถมาชนแถวนี้บ้างไหมครับดูให้ดีนะร้านใบก่อนไม่ผู้หญิงถูกรถม้าชนแถวนี้บ้างหรือเปล่าจำไม่ได้อะรูปหล่อให้ผู้หญิงถูกรถม้าชนกระเด็นลึกดูให้ดีนะครับว่าคุณเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะครับว่าไงวะเจอหรือเปล่าไม่เจอเลยอย่าแล้วอย่าแล้วเป็นคนให้พี่ใหญ่เลยทำให้บาดเจ็บสาหัสนะรู้ไหมถูกคนร้ายจับไปแล้วนะคงใช่แบบนี้คิดฟุ้งซ่านเลยนะไม่รู้อาตีทำอะไรของเขาสิเนี่ยเราถามคนผ่านไปมาแถวนี้จนหมดแล้วนะทำไงดีอะก่อนแล้วจะทำยังไงก็ต้องหาต่อไปนั่นแหละนายจ๋ามาหาใครเอาสิทำไมถามแบบนี้ถามก็ดูถามก็ดูนี่ที่พูดเป็นใช่ไหมคือเมื่อหลายวันก่อนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกรถม้าชนแถวนี้มีไหมมีเช่นนั้นแล้วเราเป็นไงเป็นไงอินี่ฉันรู้ผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงอินี่เดี๋ยวจะทำแผนที่ให้ดูอินี่เธอนั่งตรงนี้อินี่ร้องไห้นะสุสานเออผมบอกเธอว่าอย่านั่งขวางทางเท้าต่อมาเธอก็ถูกรถม้าชนมันอะไรกันเนี่ยฮะมันจะไม่มาไปหน่อยเลยพี่หยงนี่เราพาพี่ไห้นะเพราะมันนั่นแหละไม่งั้นอาตี้จะถูกรถม้าชนเลยไปให้ตายยาบ้าทำก็เราให้เตะสิเฮ้ยรถม้าชนแล้วเป็นยังไงอีกล่ะฮะนี่มีผู้ชายคนหนึ่งช่วยเธอผู้ชายนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งอาตี้โอ้โหแต่งซะหล่อเลยไปไหนคะเนี่ยคืนนี้จะพาคุณไปสถานที่แห่งหนึ่งคุณจะได้พบบุคคลมากหน้าจะไปด้วยเหรอใช่ผมแต่งตัวหล่อเพื่อให้สมกับคุณไงไปแต่งตัวก่อนเถอะปะค่ะถ่ายไปแล้วหน้าดำทุกทีหน้าดำอยู่แล้วขาวแดงครับตรึงครับตรงใจตรงฟึบนี่แหละจะแนะนำเพื่อนๆให้นะคุณจูครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็นี่คือคุณชายจางประธานฉีและทุกเซ่หล่อสวัสดีครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหลิงวานคุณหลินซื่อหยงค่ะโอ้ผู้ใหญ่หลินสวัสดีครับสวัสดีคุณหลินครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักและครับยินดีที่รู้จักครับครับท่านเสื้อเชิญทางนี้หน่อยนะครับเชิญสบายเลยนะครับเชิญๆขอตัวนะครับเชิญเลยครับสบายนะครับยังหาตี้ไม่พบอีกยังเลยไม่รู้ว่าไปไหนสิเป็นห่วงไปก็เท่านั้นเองแต่อย่างนี้นะเราก็ช่วยกันตามหาทำใจให้สบายที่นี่มีแต่คนใหญ่คนโตนะทำไมที่ได้ยังไงอ่ะอาตี้จริงๆด้วยอ่ะอาตี้อาตี้เอ๋ผู้ใหญ่เลนรู้จักคุณทีน่าด้วยเหรอครับจากคุณทีน่าได้ยังไงอ๋อเอาแต่เท่าเหอะมาเอาแต่เท่าเหอะ
าประธานชี้ให้เกียรติให้เกียรติจริงๆเลยนะครับนานแล้วไม่พบกันเลยนะแม่เท่าเหอให้เกียรติจริงๆนะครับผู้สละเวลามางานปาร์ตี้ผมเนี่ยขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกสมาคมพ่อค้าตรอ13จัดงานอันยิ่งใหญ่อัญมณียิ่งใหญ่แบบนี้ผมจะไม่มาประทุปตาได้ยังไงกันล่ะให้เกียรติจริงๆเลยช่วยชี้แนะด้วยเอาละผมจะแนะนำสุภาพสตรีแสนสวยให้รู้จักทุกคนนะครับครับคนนี้คือทีน่าจริงนะครับเป็นเพื่อนสนิทของผมจากสหรัฐอเมริกาผมจะแนะนำให้รู้จักเอาไว้นะคนนี้คือประธานหลินประธานฉีท่านเสื้อจางประธานหลีและท่านเสื้อหลอประธานเหยาเป็นผู้ค้าใหญ่โตทุกคนเลยไม่ไปแล้วแล้วครับสวัสดีครับแม่คุณทีน่านี่สวยจริงๆเลยนะสวยฮะจีตีไม่ได้เลยแต่เท้าเหลือตาถึงจริงๆเนี่ยมีสุภาพสตรีแสนสวยแบบไม่คู่ควงนะถ่ายรูปหน่อยนะครับรูปถ่ายรูปถ่ายทางนี้ครับรูปมาที่นี่ด้วยถ่ายรูประวังนะระวังหน้าดำถ่ายรูปสักบานนะครับโอ้ตกใจตรงฟืบนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้สวยนะจริงด้วยคนงามเพราะแต่งนะแต่งตัวซะหรูเลยไม่มีใครคิดว่าเป็นคนเลี้ยงหมูละสินะนี่คงไม่รู้นะงั้นฉันจะสอนให้ว่าสถานที่ชั้นสูงแบบนี้เข้าห้องน้ำไม่เหมือนกับเข้าส้วมในเล้าหมูบ้านเธอหรอกนะแค่ล้างมือก็พอจะต้องจัดเสื้อจัดผ้าแล้วก็ทาแป้งซะหน่อยถ้ารู้สึกแบบนี้ก็สวยแล้วท้ายดูเธอสิหน้าตาเลอะหมดแล้วอย่างนี้ขายหน้าได้นะก็เหมือนวันนั้นที่อยู่ในร้านอาหารเธอตะคอกเสียงดังใส่คนอื่นเขาไม่มีมารยาทซะเลยอีกเถอะฉันเห็นเธอเป็นญาติของซื่อหยงถึงได้เตือนอย่าคิดว่าแต่งชุดราตรีใส่สร้อยเพชรจะเป็นโหงได้สร้อยเพชรนั้นไม่ใช่เหมาะกับคนทุกคนได้หรอกนะทำไมโกรธเหรอโกรธอะไรอ่ะเธอน่าจะดีใจนะสถานที่นี้ไม่ใช่ที่ของพวกเธอในเมื่อเธอได้มาแล้วก็คิดว่าได้เปิดหูเปิดตาอาจไม่มีครั้งที่สองอีกก็ได้อีกอย่างนึงอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะทุกคนที่ได้เจนโลกกันทั้งนั้นเธอพูดไปเกิน3คำเขาก็รู้ต้นกำเนิดของเธอแล้วดังนั้นถ้าว่าฉลาดคืนนี้ก็ต้องพูดให้น้อยๆเดี๋ยวหน้าแตกนี่เดี๋ยวก่อนเจ้าอย่างไรพอเดินผ่านก็มีกลิ่นสาบหมูแล้วไอ้น้ำหอมไหมล่ะเขาไม่มีสินะฉันจะให้ยืมนะลินซื่อหยงเขาก็เลี้ยงหมูตอนนี้เธออยู่กับเขากลิ่นสาบหมูยังแรงกว่าฉันสิเก็บเอาไว้ใช้เองเถอะแต่ปีนี้ขาดทุนไปเยอะแล้วเศรษฐกิจมันแย่พันกว่าล้านโกงเข้ามาสิคุณโกงเข้ามาไม่ได้โกงครับไม่ได้โกงแต่ครับขอโทษจ้ะขอโทษขอโทษขอโทษครับเป็นไงบ้างนี่ทำงานภาษาอะไรขอโทษครับได้ท่าเหรอรีบเก็บซะมาจะทำงานหน่อยสิโอ้ยสวัสดีคุณจอห์นสันสวัสดีสบายดีเลยสบายดีครับอาจารย์นนท์ดีกว่าครับวิวดีกว่าครับขอโทษนะครับเป็นอะไรฮะออกจากห้องน้ำมาใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโชคดีที่ไปชนบริกรเข้านะถ้าชนคนอื่นเข้าล่ะเขาจะว่าคุณไม่มีมารยาทหรือเปล่าฮะทำไว้สิขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจเอาละไม่ได้ตำหนิคุณนะบอกผมสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่มีค่ะแม่รีเขาพูดอะไรกับคุณเหรอพ่อคะเรากลับกันเถอะถ้าคุณรู้ว่าจะเลี้ยงหมูคุณจะขายหน้านะนี่จะเย็นๆฟังผมก่อนนะผมมั่นใจในตัวคุณทำไมคุณไม่มั่นใจตัวเองบ้างเล่าแต่ว่าฉันฟังผมนะที่คุณปรากฏตัวในคืนนี้คุณเด่นที่สุดในงานแล้วรู้ไหมคุณคือที่หน้าที่มีคุณสมบัติดีนี่ลองคิดดูนะที่แม่รีทำอย่างนั้นกับคุณเพราะเธออิจฉาคุณต่างหากแล้วการปรากฏตัวของคุณเนี่ย
ได้กลบปมเด่นของเธอเธอจึงได้พูดกระทบกระเทียบทำลายความมั่นใจในตัวของคุณจริงเหรอคะจริงสิเธอต้องการด้วยโทรศัพท์คุณว่ามีแต่คุณถึงข่มเธอลงได้เชื่อผมสิอย่าสนใจที่เธอพูดโอเคเชื่อผมนะทำใจสบายฮะสูดหายใจหายใจลึกๆจำได้ไหมที่ผมสอนคุณชีสมีเสน่ห์มากชีสชีสดีมากดีมากพูดเดี๋ยวอย่าลืมชีสนานละเราเริ่มต้นใหม่นะโอเคชีสประธานจางครับใต้เท้าเหรอขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับเรานะครับแม่เกรงใจไปแล้วอะไรกันหลายวันที่หายไปได้มาอยากคิดถึงเธอมากนะนี่พี่เยลินดูตัวเองสิแต่งตัวมันลิงเลยทำไมถึงไปอยู่กับเขาได้ฉันบังกะลิกับเพื่อนไปได้เหรอเชิญเลยฮายประธานจางโอ้ใต้เท้าเหรอขอบคุณมากที่เกียรติกับเรานะเกรงใจแล้วล่ะมันอะไรกันนะฮะหลายวันที่หายไปได้มาอยากคิดถึงเธอมากนะนี่พี่เจลินก็ดูตัวเองสิแต่งตัวมันลิงไม่มีผิดเลยทำไมถึงไม่อยู่กับเขาได้ฉันบังงานเลี้ยงกับเพื่อนไม่ได้หรือไงได้อาติซิหยงอ๋อมารีคุยอะไรกันคะอย่ารบกวนพวกเขาเลยค่ะเดี๋ยวไปทักทายเจ้าภาพหน่อยนี่มารีนานแล้วเราไม่ได้พบกันไม่ทันแล้วก็จะปลีกตัวไปซะแล้วเหรอหรือไม่ต้อนรับผมกับทีน่าใครบอกล่ะแต่ฉันมีงานสำคัญต้องไปทำโอ้ใช่พวกคุณคนใหญ่คนโตผมเป็นคนกระจอกกระจอกจริงสินะเกือบลืมขอบคุณที่ช่วยสอนอะไรๆให้ทีน่าตั้งมากมายนะไม่เป็นไรค่ะขอตัวก่อนไปเถอะยิ้มสิจ๊ะคุณระบบสันสบายดีเลยค่ะสบายดีครับไม่ทราบมีธุระอะไรครับฉันชื่อแมรี่ค่ะฉันจะแนะนำให้คนนี้คือหลินซื่อหยงเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของหลิงวานสวัสดีครับสวัสดีคุณหลินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใช่สิคะได้ข่าวว่าคุณต้องการคนในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยคิดว่าซื่อหยงเนี่ยเหมาะที่สุดเลยนะคะและสมาคมพ่อค้าให้ความสำคัญต่อการแสดงเพชรในครั้งนี้ด้วยซื่อหยงเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากแบ่งเบาภาระค่ะดังนั้นขอโทษนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบคุณสุภาพสตรีผู้นี้คือทีน่าจริงอ๋อคุณทีน่าสวัสดีค่ะคุณทีน่าให้เกียรติผมสักเพลงได้ไหมครับแน่นอนมาไปแล้วกอดกันสนั่นเลยซื่อหยงอยากเต้นเหรอไม่จะบอกอาตี้ว่าอยากเต้นกับเขาอ่ะจะบ้าหรือไงฮะการเต้นรำเป็นมารยาทคุณทำแบบนี้จะเสียมารยาทรู้ไหมไม่อยากให้เธอเต้นอ่ะไม่ยากเลยอาตี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณหนูไหนบอกสิมาไปแล้วนะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยผิดไปจากเดิมเลยไม่รู้เป็นอะไรสิเมื่อกี้ที่เธอก็เห็นนี่นาเกาะแกะอยู่กับพ่อตลอดเลยอ่ะชะมนุษย์จอมปลอมอ่ะสิฉันรู้จักคนอย่างพ่อดีตี้นี่ยังอ่อนต่อโลกแล้วก็ไร้เดียงสาแค่คำหวานคำสองคำก็ถูกหลอกแล้วอาตี้นะรู้จักเขาไม่นานเองอ่ะจะไปเชื่อเขาง่ายๆอย่างนั้นเหรอฉันเข้าใจดีค่ะผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านโลกอยู่ๆได้แต่งตัวสวยๆมีเครื่องประดับแพงๆมาออกงานสังคมก็ต้องดีใจละแต่ตี้คงคิดไม่ถึงชีวิตคนในสังคมไม่เหมาะกับตี้เลย
แมรี่รู้ไหมคนจอปลอมอยู่ไหนเหรอไม่รู้อาตี้อยู่กับเขานะอาจจะพลาดท่าเขาได้เนี่ยเมื่อกี้ที่คุยก็เห็นนี่นะพริบตาเดียวก็หายไปแล้วนะถ้ารู้ที่อยู่จะได้ไปหาเขาไงเล่าแล้วเธอจะทำไมอ่ะจะทำไมเหรอก็บอกอาตี้ว่าอย่าไปหลงกลเขาเพราะว่ายังไงเนี่ยผมก็เป็นเหมือนพี่ชายของเธอผมมีหน้าที่คุ้มครองเธอใช่ไหมพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกตอนนี้อาตี้เชื่อแต่พอลคนเดียวถ้าพูดอะไรตี้เขาก็ไม่ฟังเธอหรอกไม่มั้งเขาจะไปยอมฟังผมเลยเหรอเมื่อกี้ในงานเธอก็เห็นนี่ตี้ก็ไม่สนใจเธอเลยอ่ะพูดอะไรก็ป่วยการนะงั้นก็ตายแล้วล่ะเห็นเธอถูกหลอกนะจะไม่ได้สนใจได้ยังไงกันนะไม่ใช่ไม่สนใจแต่อีกหน่อยค่อยสนใจตอนนี้ทำอะไรได้จะรอช้าอีกไม่ได้แล้วล่ะคืนช้าอีกหน่อยจะเหลืออะไรกันเล่าไม่ต้องห่วงนะคุณยังพอรู้ดีว่าตี้น่ะรักความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานค่อยๆหลอกตี้เขาจะไม่เผยท่าแท้ให้เห็นตอนนี้หรอกเธอก็อดทนไปก่อนพอตี้เขาหายโกรธแล้วก็ค่อยไปพูดกับเขาถ้าก็เธอพูดไม่ได้ฉันจะช่วยพูดยังไงซะผู้หญิงกับผู้หญิงเราคุยกันรู้เรื่องกว่าเยอะเลยนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละนี่เชื่อฉันนะรีบพักผ่อนซะพรุ่งนี้จะได้ไปพบคุณโรเบิร์ตด้วยกันไงจะต้องไปด้วยหรอเนี่ยแน่นอนสิก็จะนัดเข้าไปพบในงานแข่งม้าได้ก็แทบแย่เลยล่ะถ้าหากว่าเขาพอใจในตัวเธอและฉันช่วยพูดอีกตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัยก็จะต้องเป็นของเธอที่ฉันทำไปมากมายเนี่ยก็เพื่องานของเธอเท่านั้นหรือว่าจะปฏิเสธฉันหรอไม่ใช่รอถ้าไม่ก็กลับไปพักผ่อนนะก็ได้ครับว่าจะกลับไปพักผ่อนคู่นี้ก็เหมือนกันนะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ครับลาก่อนคุณลินลาก่อนคุณต้องรีบพักผ่อนนะพรุ่งนี้พบกันพรุ่งนี้พบกันดีเมื่อกี้ไม่ล้มลงไปนะทำไมงั้นนะขายด่าก็หมดเลยไม่เป็นไรหรอกนะหกล้มเป็นเรื่องปกติวิสัยอยู่แล้วไม่ต้องใส่ใจหรอกเชื่อผมเถอะฉันใส่รองเท้าแบบนี้ไม่เป็นมันทั้งแหลมทั้งสูงด้วยไม่ใช่ใส่ไม่เป็นแต่มีคนกลั่นแกล้งให้คุณอับอายต่อหน้าผู้อื่นต่างหากแล้วมีคนกลั่นแกล้งฉันเหรอแน่ดีแน่เลยใช่เมื่อกี้เขาตั้งเยอะแยะทำยังไงที่จะสะดุดได้นะเนี่ยเชื่อผมเถอะนะถ้าต่อไปพบเธออีกไม่ต้องหวั่นไหวเกรงกลัวเธอหรอกคนอย่างนี้ได้คืบเอาศอกถ้าหากยิ่งกลัวเธอก็ยิ่งบีบคั้นคุณมากขึ้นเล่นงานคุณแบบนี้ก็คืออย่ากลัวและประจันหน้าเธอแล้วเธอจะกลัวไปเองผมรู้คุณทำได้จริงเหรอคุณรู้ไหมความจริงท่าทีของคุณคืนนี้ทำได้ดีมากอยู่แล้วดีมากเลยทีเดียวแขกในงานเลี้ยงสายตาของพวกเขานั่นน่ะจับจ้องอยู่ที่ตัวของคุณทำให้ทุกคนคิดว่าคุณเป็นกุลสตรีสูงศักดิ์ในราชวงศ์เต้นรำกับผมได้ไหมว่าอย่างไรหึอ้าวเอ้ยทำไมมีอะไรเหรออย่าชิดบ้านะสิฉันไม่ค่อยคุ้นน่ะไม่คุ้นยังไงเหรอฉันรู้คุณไปนักเรียนนอกแต่ฉันเป็นคนจีนนะคุณก็เหมือนกับโรเบิร์ตสันนั่นแหละชอบทำตัวใกล้ชิดผมไม่เข้าใจเลยทำไมคนจีนถึงโหดร้ายนักนะที่ผมเต้นกับคุณเป็นจังหวะเต้นรำนี่มารยาทเขาตะวันตกก็มีมากมายพอพบมากกันก็จะโผล่เข้ากอดกันหรือไม่พอพบกันแล้วก็มีการจูบลากันนี่มันเป็นมารยาทเป็นธรรมดาของฝรั่งก็เหมือนกับคนจีนพบกันจะถามหาถึงสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันฉันไม่ค่อยคุ้นนี่นะแล้วเมื่อกี้ตอนเต้นรำนะเขากอดฉันไปแน่นเลยอ่ะทำใจให้สบายสิอีกหน่อยคุณก็คุ้นไปเองแล้วนะนี่ผมรู้สึกว่าคุณมีแรงกดดันในใจมากไปสมัยนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณต้องไขว่คว้าในสิ่งที่คุณสมควรได้เข้าใจไหมล่ะฮะนอกจากคุณละทิ้งไม่ต้องการมันอีกอะไรที่ฉันตัดสินใจไปแล้วฉันจะไม่ท้อแท้ง่ายๆดีมากทีน่าตอนนี้คุณเริ่มต้นได้ดีแล้วถ้าคุณอยากพบความสำเร็จ
จะต้องต่อสู้ต่อไปนี่เมื่อกี้ฉันเต้นไม่ค่อยดีเลยอ่ะฉันอยากจะซ้อมอีกหน่อยด้วยความยินดีแมรี่แมรี่คุณขี่ม้าได้เก่งมากนะคุณมีพรสวรรค์จริงๆเลยคุณชื่นชมไปแล้วล่ะค่ะอยู่ต่อหน้าคุณฉันก็แค่เด็กอ่อนหัดเพื่อที่คุณพูดถึงเมื่อกี้อ๋อยังไงคะไปสิแมรี่สยองว่าไงเหนื่อยไหมนิดหน่อยกินผลไม้ก่อนสิต้องนั่งเถอะนั่งเถอะนั่งเถอะคุณโรเบิร์ตสันคะคนนี้แหละค่ะเพื่อนของฉันหลินซื่อหยงค่ะเคยพบกันในงานปาร์ตี้แล้วใช่แล้วครับผมยังพอจำได้ว่าเคยพบกันนะคุณโรเบิร์ตสันคะซื่อหยงเป็นผู้ใหญ่บ้านของหลิงวานค่ะให้เขาดูแลความปลอดภัยเหมาะสมที่สุดเลยนะคะจริงไหมคะแมรี่คุณแนะนำมาไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอบคุณมากนะคะคุณโรเบิร์ตสันคะมาหาใครอยู่คะผมชวนเพื่อนมาด้วยนะแต่จนป่านนี้ยังไม่มาเลยเอ้ขอโทษนะเรามาสายไปหน่อยอาตี โอ้คุณโรเบิร์ตสันโอ้ทีน่าดีใจที่ได้พบคุณครับขอโทษนะคะฉันมาสายไปหน่อยรอสุภาพสตรีเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษนะวันนี้คุณสวยมากสดใสบรรยากาศวันนี้ขอบคุณมากค่ะเชิญครับเอาเถอะป่ะมาเลยยายลินเราพบกันอีกแล้วนะนั่นสิบังเอิญจังเลยเชิญเชิญเอ๊ะคุณทีน่าก็รักชอบการขี่ม้าเหรอคะอ๋อใช่ค่ะนานๆออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงทำให้สดชื่นขึ้นด้วยอ๋อหรือคุณทีน่าเอ็มบาร์รันน้อยว่าจะถูกม้าดิตกลงมานะคะโอ้ยอดเลยในเมื่อคุณผู้หญิงชอบขี่ม้าก็ลองมาแข่งกันสิความคิดใหม่แล้วไม่ดีหรอกทีน่าจะขี่ม้าไม่เป็นม้ามาพยศนะจะคิดว่าความคิดนี้ไม่เลวเลยนะคะเชิญระวัง1 2 3ขี่เป็นนะแต่อย่าฝืนใจนะตกหลังม้ามันเจ็บมากเลยนะก็ใจที่เป็นห่วงไม่ใช่ตกมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้จะไม่ตกต่อหน้าเธอแน่ก็ตกม้าอยู่ดีคนเราต้องมีฝีมือความมั่นใจไม่มีประโยชน์หรอกเธอไม่เป็นไรหรอกตะกี้ฉันโดดจากหลังม้าเองอย่าคิดว่าจะรังแกฉันได้ตลอดวันนี้ดูรถตกม้าเป็นไงแล้วใช่ไหมล่ะว้าว5 นาทีแล้วนะคงจะกลับมาแล้วล่ะขอตัวก่อนนะโอ้ทีน่าโอ้ขี่ได้วิเศษจริงๆเลยแล้วแมรี่ล่ะถ้าไม่ระวังตกม้าความจริงแล้วก็มาพร้อมกันอ่ะ
แต่เธอดื้อจริงๆเราไปดูเธอหน่อยสิขอโทษนะอะไรกันเนี่ยแมรี่แมรี่คุณเป็นอะไรไปตกม้าเหรอฮะแขนหักหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ต้องถามนะกลับไปก่อนเถอะนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยตกหลังม้าเป็นอะไรหรือเปล่าเล่าเข้าใจผิดไปนะอาตี้เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกตั้งใจไม่ตั้งใจนึกว่าไม่รู้เหรอหล่อนตั้งใจเลยหล่อนเขี่ยนม้าตอนที่ฉันเผลอเธออาจจะชงช้างโวยวายแต่ก็ไม่โหดร้ายหรอกนะหาว่าฉันปลักปลำงั้นเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณให้สร้อยคอเธอดีแล้วก็เป็นห่วงเธอเธอเลยจะทำร้ายคุณนะพูดจริงๆนะเธอทราบซึ้งใจได้ไหมว่านะรู้จักเธอดีนะเธอไม่ทำร้ายคุณหรอกนะรู้จักหล่อนดีแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะฮะในก่อนที่สนิทสนมกันทำไมตอนนี้ไม่พูดด้วยอ่ะก็มาก็จริงตอนนี้เธอเปลี่ยนไปมากเลยคบคนผ่านพาไปหาผิดหล่อนเจ้าใจอยู่กับพ่อก็ต้องเป็นอย่างนี้ล่ะเหลวไหลหน้าถ้าเธอไม่เขียนมาให้ฉันก่อนนะฉันก็ไม่ทำหรอกผมรู้ใจเย็นๆใจเย็นไว้ค่อยๆพูดกันก็ได้นี่คุณรู้หรือเปล่าตอนนี้ฉันสุดที่จะทนแล้วนะก็บอกว่าแขกกันอย่างยุติธรรมแต่เธอใช้วิธีสกปรกอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดเธอจะเหี้ยมแบบนี้มีหน้าบอกเป็นนักเรียนนอกได้รับการศึกษาอบรมมาชื่อว่าคนอย่างเงี้ยเนี่ยติดรูปจูบไม่หอมหรอกใช่ผมเห็นด้วยบางคนเรียนหนังสือเพื่อหาความรู้ใส่ตัวเองแต่สำหรับเธอแล้วความรู้เป็นอาวุธที่ใช้เล่นงานคนอื่นเธอใช้อาวุธและเล่ห์เพื่อทุบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไขว่คว้าสิ่งที่ปรารถนานี่แหละสังคมของคนชั้นสูงไอ้สู้ไปขายหมูดีกว่าอีกนี่ทำไงได้แล้วนี่คุณรู้ไหมในโลกแห่งความเป็นจริงมีหลายอย่างที่เราหลีกหนีมันไม่พ้นเออนี่ดื่มซะฮะฉันดื่มเหล้าไม่เป็นนะโอ้แต่แล้วคุณเสียเปรียบแย่เลยรู้หรือเปล่าในสังคมชั้นสูงเนี่ยต้องมีการสังสรรค์ทุกวันทุกคนต้องดื่มเหล้าเป็นถ้ามีแต่คุณดื่มไม่เป็นนะคนที่เสียเปรียบก็คือคุณถ้าเมาแล้วทำไงฮะนี่เพื่อความสำเร็จของคุณดื่มเดี๋ยวให้หมดเลยนะดูสิสามชั้นหนึ่งเค็มสองขีดกำลังกินโอ้โหตายแล้วเจ้าหมูใส่ไข่ทำกินเองฟังนายเสขีดยงไปย่างซื้อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไข่หมูไปก่อก็แล้วกันนะไม่ต้องห่วงหรอกอ๋อนี่เอาละจ้ะน้องกระดูกหมูผัดพริกเปรี้ยวหวานได้เอาหมูติดมันนิดๆขอบใจจ้ะหมูแดงหนึ่งไม่ต้องติดมันจริงจ้ะเมียหมูสันนอกยังมีดไม่ก่อโชคดีมาทันนะเนี่ยใหญ่ใหญ่เลยครับหมูชิ้นนี้ฉันจองแล้วพรุ่งนี้คอยมาซื้อใหม่เถอะนะผู้ใหญ่รู้จะเอาใครจะไปขัดใจได้นะทำใจเอาละจับก่อนผู้ใหญ่นะอายองอยู่นี่ด้วยเหรอใช่พามาก็เลยแวะเยี่ยมยักษ์ซื้อเขาเนอะอ๋อเหรอไม่เลวนะเขาก็ขายดีนี่เนอะขายดีไม่ต่างจากผมเมื่อก่อนนี่เลยก่อนนี่ก็อย่างนี้ตอนนี้ก็ใช่นั่นแหละยักษ์ซื้อไร้เทียมทานเลยนะใช้เพลงพี่ได้คล่องแคล่วมากเลยไม่ได้น้อยหน้าฉันเลยถึงว่าเถอะแกมาขายหมูแทนฉันนี่ตอนนี้ฉันเองก็หมดห่วงไปแล้วละแกจะใช้มีดได้คล่องแคล่วนะฉันไม่แค่มือสำรองเองฉันรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งนะไม่มีความสุขเหมือนกับเมื่อก่อนนี่เลยมันก็จริงอะนะเมื่อก่อนที่ขายหมูมีความสุขไม่มีแรงกดดันไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลไร้ทุกข์ไร้โศกเออจริงสิแล้วอาตี้เขาไม่กลับมาเลยเหรอไม่เอ้ยเอาแต่ถอนหายใจแม้แต่ซากหมูก็ยังเมินหน้าหนีไม่เอาแล้วไม่เอาละเฮ้ยโอ้ยเอาวังเอ้ยมาช่วยทีสิโอ้ย่ายกมาแล้วได้ช่วยอีกแล้วช่วยเขาเลยตอนที่อาตีอยู่ก็ยังดีหรอกย่าก็ไม่เหนื่อยมันก็จริงนะย่านะตอนนี้ยักษ์ซื้อช่วยขายหมูในตลาดนะเสียดายดูแลทางบ้านไม่ได้สิทุกเช้าต้องให้อาหารหมูเหนื่อยจะตายแค่นี้ก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วก่อนที่ตอนอาตีอยู่ย่าไม่ทำกับข้าวย่าไม่เหนื่อยกว่าแกเหรอไหนต้องทำกับข้าวให้อาหารหมูและต้องเลี้ยงพ่อหมูอย่างแกลูกหมูโตแล้วเอาไปขายได้
แกนะเลี้ยงมาหลายปีอวดตุ้ยนุ้ยขายไม่ออกเลยอ่ะจริงไหมล่ะอ๋อย่าพูดอย่างนี้ฮะผมเป็นหมูเหรอย่าฮะมันจริงเลยนะอวังผู้ตายแล้วอันตรายพี่ใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยฉันเหรอโอ้ยตายสวยจังเลยอันดังก่อนนะคะเออซื้อให้ย่าหรือเปล่าโอ้ยย่าหนูไม่ได้ซื้อให้ย่านะโอ้โถเอ้ยขอแบบนี้ไม่เหมาะกับย่าหรอกนะของย่าไม่มีเลยก็ไม่รู้ว่าย่าชอบอะไรนี่แต่นี่มีตัวเงินปึกนึงย่าอยากได้อะไรก็ไปซื้อเลยโอ้พี่ใหญ่รับทรัพย์ขึ้นเยอะเลยนะเออจริงสิได้ยินว่าพักก่อนถูกรถม้าชนเหรอแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเออไม่เป็นไรแล้วค่ะเหรอแล้วนี่ทำอะไรอยู่อ่ะหนูก็ทำงานไงอ๋อนี่พี่ใหญ่มีอะไรดีก็บอกกันบ้างสิเราก็พี่น้องกันนะคืองานกับฉันไม่บอกกับเธออ่ะทำไมงานไม่บอกกับเขาล่ะก็นั่นแหละสิฮะคืองานเขาดูหนักมากเลยอ่ะไม่บอกกับแกหรอกหว่าโอ้ทำงานหนักไม่ต้องเผื่อฉันหรอกนะไม่เอาหรอกดันสิทำงานหนักก็อย่าทำเลยกลับมาช่วยทางบ้านเถอะนะเอาหน้าย่าหนูทนได้นะแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะเออนี่อวังอวังคือพวกเขาล่ะไปไหนกันหมดอ่ะใครอ่ะใครพูดถึงอ๋อมาถึงพี่ยงกับยักษ์เสื้อเหรอพวกเขาเออนี่ออกไปดูลูกหมูก่อนนะลูกหมูไปเอาสิแกว่าอาตี้ทำอะไรนะเฮ้ยตายแล้วรู้ว่าพี่ใหญ่เป็นไอ้ปากเสียอุ้ยถูน้ำลายแล้วผุดไปสิทุยเขาจะทำอะไรเราก็อย่าสนเลยนะมีเงินให้กับพ่อแล้วนี่คันมีของฝากให้ผมด้วยนะย่านานแล้วไม่เจอคิดถึงจังเลยนะอุ้ย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 เฮ้ยแม้แต่แกก็จำฉันไม่ได้เหรอรู้ว่าจะเปลี่ยนไปมากเลยฮะรู้แล้วไม่ได้อยากอาหารกันมานานแล้วสิเอาตี้เอาซื้อกลับมาแล้วเหรอใช่เปลี่ยนไปคนละคนเลยนะเดี๋ยวจำไม่ได้เลยงั้นเหรอสวยขึ้นเยอะเลยจะสวยขึ้นจริงเหรอนี่พูดให้แพ้รอบหน่อยสิกระดกกระเดกจังเลยอ่ะอติออกไปข้างนอกหน่อยมีอะไรจะพูดด้วยไปสิมีอะไรก็รีบพูดมาสิฉันไม่ว่างหรอกทำไมจะรีบกลับไปหาฝรั่งดองอย่างนั้นเลยฮะเกี่ยวอะไรด้วยเพราะอะไรอ่ะอะไรอ่ะถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ดูตัวเองสิแต่งตัวเป็นแหม่มไปได้น่ะเดินสะโพกโยกย้ายหน้าเกรียดจะตายไปแม่ที่ก็แต่งเป็นแบบก็บอกว่าสวยเดินย้ายก็ย้ายสะโพกบอกเป็นปริญญาตไงฉันว่าเธอพาใส่เขาทำไมฉันพอใจเกี่ยวอะไรด้วยมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันหรอกเป็นน้องเป็นนุ่งที่ได้เตือนน่ะพอแล้วก็ไม่ใช่คนดีคนดีแล้วนะถูกหลอกได้ไม่รู้ตัวเลยใช่สิตอนนี้ก็เป็นแต่หลินซื่อหยกเป็นคนดีเท่านั้นเองใช่ไหมทำดีไม่ได้ดีชวนทะเลาะใช่ไหมลืมไปแม่รี่ก็เป็นคนดีด้วยนะอย่าไปพาใส่คนอื่นสิเธอทำเขาตกมาเขาจะไปต่อว่าเธอเลยไม่ใช่ฉันไม่ขบาเขาเลยดีไหมล่ะไม่ใช่ไม่มาไปหน่อยเลยเธอพูดอะไรกับเธออย่างนี้จะมากกว่าเธอเหรอก็เธอเที่ยงหลังม้าของฉันฉันถึงได้ตอบโต้ไปอ่ะฉันไม่เห็นนี่ไม่เห็นแล้วพูดทำไมอ่ะทุกครั้งก็ใส่ความฉันออกรับแทนกันใหญ่เลยเป็นอะไรกันอ่ะถ้าใส่ความเธอเมื่อไรหยุดจ้อแจ๊กก็จะพรตัวนั้นได้แล้วเธอก็จ้อแจ๊กแบรี่ตัวนั้นน่ะตัวนั้นอะไรเขาเป็นคนไม่ใช่ตัวอะไรหรอกแล้วเรียกพอเป็นตัวเหมือนกันน่ะล่ะเขาจะเหมือนกันเหรอมันเดรัจฉานถึงไม่ใช่กระหน้าเนื้อใจเสือนั่นแหละขี้เกียจพูดกับอันธพาลแย่ตัวเอวิเศษแค่นั้นก็เชียวถ้าเป็นสนิทสนิ่งอโยอติเอออาซึมาก็ดีแล้วช่วยเตือนตลอดสิดูซิว่าเหมือนอะไรเข้าไปแล้วแค่คนเลี้ยงหมูนี่ก็เป็นไข่มุกเลยไงฮะอติไม่ต้องพูดฉันรู้ตัวว่าฉันทำอะไรอยู่เธอเป็นคนฉลาดย่อมรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ได้ยินไหมแม่คนฉลาดไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยดูแลเขียงหมูให้อย่าทำอะไรก็ทำถ้าชอบอ้าวเฮ้ยอายุตี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะจะดูแลตัวเองได้แล้วตอนนี้เธอก็ดีแล้วนี่ดึกมากแล้วนะกลับไปเถอะอ้าวขอบใจนะซื้อ นี่แกทำอะไรอยู่ตอบฉันสิไปไหนมาฉันเราคือฉันเซ็งๆก็เลยออกไปเดินเล่นนะคะคุณโกหกฉันไม่ได้โกหกยังว่าไม่สารภาพมาแอบกลับไปบ้านมาใช่หรือเปล่าเราใช่หรือไม่ใช่ฉ
คุณคิดอะไรของคุณอยู่นะผมพูดไปแล้วคุณไม่เข้าใจเลยหรือว่าคุณไม่รู้ผมพูดอะไรผมบอกตอนนี้มันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อนอกจากผมจะพาคุณไปพบกับใครๆแล้วห้ามคุณพบกับคนอื่นอีกโดยเฉพาะลินซื่อหยงคุณแกก็ไม่เข้าใจพออย่าดุได้ไม่เล่าอย่างมากฉันก็จะไม่กลับไปอีกแล้วมีประโยชน์อะไรก่อนหน้านี้คุณรับปากไม่พบลินซื่อหยงแล้วแต่ว่าคุณก็เป็นอีกช่างเถอะผมตั้งใจจะช่วยคุณเฮ้ยเสียความตั้งใจผมหมดคุณตั้งใจเข้าใจดีผมหวังดีกับคุณไม่นะคุณตั้งใจเข้าใจผมได้วางแผนกันระยะยาวไว้ให้คุณแล้วทุกครั้งที่คุณปรากฏตัวผมได้วางแผนอย่างรอบคอบตอนนี้ทุกอย่างพังหมดแล้วคุณแอบหนีกลับไปที่บ้านฉันอยากจะพบย่ากับอหวังเท่านั้นนะผมจะบอกให้อยากพบความสำเร็จต้องเสียสละบ้างก็ได้มึงอยากพบคนทางบ้านคุณกลับไปได้เลยกลับไปเป็นจริงอตี้คนเก่าที่ผมฝึกฝนคุณมาก็เสียเวลาเปล่าขอโทษนะพ่อนี่จริงอตี้คุณเป็นคนเลือกเส้นทางเองผมไม่ได้บังคับคุณคุณน่าจะรู้ว่าควรทำยังไงความจริงผมนัดให้คุณไปพบกับโรเบิร์ตสันเขาคิดว่าต้องบอกป้าแล้วขยะขยะช่างถึงจะไปตอนนี้ก็ไปทันแล้วไม่หรอกที่จะไปแต่งตัวเดี๋ยวเดียวเองนะทีสิแล้วทำไมถึงดันลูกระเบิดเปล่าฉันจะไปแต่งตัวไม่นานค่ะเขาทำแค่คนเลี้ยงหมูเรียกว่าตัวเองเป็นไข่มุกหรือไงโรเบิร์ตสันครับแต่เท้ามีอะไรแต่เท้าเจ้าหน้าที่พิเศษมาครับเอาเข้ามาเลยแต่เต้าเหอเชิญครับท่านผู้ว่าครับเชิญนั่งเชิญนั่งครับเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยสมาคมพ่อค้าประกาศเปิดการแสดงอัญมณีที่นี่ผมคิดอยู่แล้วว่าคุณต้องมาหาผมแน่เพราะว่าคนที่มาร่วมงานล้วนแต่มีหน้ามีตาเท่านั้นคุณคงไม่ปล่อยโอกาสดีหลุดลอยไปที่จริงคุณก็ได้วางแผนไว้แต่แรกแล้วแม้แต่คุณโรเบิร์ตสันที่ปรึกษาความปลอดภัยก็อยู่ในกำมือของคุณแหมจริงๆนะคุณนี่ยอดมากสติปัญญาเฉียบแหลมจริงๆขอบคุณแต่เท้าขอบคุณที่ชื่นชมถ้าหากไม่ได้เท้าช่วยเหลือผมคิดว่าถึงผมฉลาดแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับแล้วจะให้ช่วยยังไงคืองี้ผมได้คิดทำพิธีไว้เล่นงานหลินซื่อหยงแล้วเพียงแต่ว่าแต่เท้าทำตามหน้าที่ไม่ให้หลินซื่อหยงรับผิดชอบความปลอดภัยผมจะควบคุมงานแสดงอัญมณีแต่เพียงผู้เดียวเอาไว้ให้งานสำเร็จเรียบร้อยก่อนผมขอรับรองไต่เท้าจะได้ผลตอบแทน10ล้านชั่งฮะ10ล้านชั่งเหรอใช่ตกลงไต่เท้ารวดเร็วดีตกลงตามนี้นะเดี๋ยวก่อนนะมาคิดดูแล้วงานแสดงอัญมณีเป็นระดับโลกราชสำนักต้องให้ความสำคัญถูกต้องแล้วถ้าหากว่าเกิดผิดพลาดขึ้นมาจะต้องเอาเรื่องผมแน่ๆผมคิดว่าเราจะต้องปรึกษาให้รอบคอบซะก่อนโอเครสชาติแปลกหรือว่าแกเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเป็นหมูก็ต้องเป็นหมูไปสิเติมเครื่องปรุงหน่อยก็ดีทำไมจะต้องให้มาเรื่องวุ่นวายไปหมดด้วยนะเป็นหมูยังไงก็ต้องเป็นหมูอยู่ดีจะทำให้มากเรื่องไปทำไมซื่อหยงโอ้มาเรื่อยคุณมาเพราะอะไรครับนี่มาตอนเธอบ่นไงล่ะฉันน่าก่อนสิครับเชิญบ่นอะไรห้างเงิมๆคนเดียวอ่ะเปล่าๆๆไม่มีอะไรแล้วครับรู้แล้วเขาคิดถึงเรื่องพรุ่งนี้อยู่สิเรื่องพรุ่งนี้เหรอใช่แล้วพรุ่งนี้จะไปพูดเรื่องแผนการรักษาความปลอดภัยไง
มองฉันทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าลืมไปแล้วใช่ๆผมลืมไปแล้วล่ะครับเธอไม่เป็นไรตอนนี้ท่องกันยังพอทันนะใช่ครับใบแผนการล่ะใบแผนการเหรอผมไม่รู้เอาไปไหนแล้วอะไรกันเนี่ยเอาช่างเถอะไปหาตอนนี้ก็ได้ยังพอทันผมจะไปหาครับจะไปหาเดี๋ยวนี้แล้วครับไม่ต้องหาแล้วเจอแล้วเหรอจะเอาปูโต๊ะไงล่ะแมรี่ครับผมนี่ไม่เอาไหนเลยนะใช่ถ้าใช่อ่ะฉันก็คงไม่ช่วยแล้วล่ะใครบอกว่าไม่เอาไหนเพียงแต่ว่าเลิกไปหน่อยเท่านั้นเองอ่ะเธอไม่เพียงแต่เก่งยังมีสติปัญญาหน้าตาก็หล่อเหลาอีกด้วยรู้ไหมแล้วโรเบิร์ตสันล่ะครับโรเบิร์ตสันเหรอเขาก็สวนเขาเธอก็สวนเธอสิแสดงว่าใช่มินน่าล่ะมินน่าล่ะอาตี้ก็ถึงเธอน่ะนะฟังก็ไม่ยอมฟังให้จบซะก่อนฉันหมายความว่าโรเบิร์ตสันเข้ามาเทียบกับเธอแล้วเนี่ยเทียบเธอไม่ติดเลยนี่เธอดูสิเธอมีความสง่างามแบบชาวจีนพวกฝรั่งจะเทียบได้ยังไงอ่ะแต่ว่ายังไงเขาก็เป็นเจ้านายของผมนะเป็นเจ้านายแล้วทำไมอ่ะคนเราเด่นเกินไปก็จะไม่ดีอาศัยเขาช่วยสร้างรัศมีให้พอถึงเวลาแล้วค่อยฉายแสงออกมาจริงเหรอจริงสินี่ท่องให้ขึ้นใจนะพรุ่งนี้เป็นโอกาสที่จะได้ฉายแสงแล้วจุดประสงค์ที่เรามาพบปะกันในวันนี้ก็เพื่อที่จะปรึกษาเรื่องความปลอดภัยในงานแสดงอัญมณีซึ่งคุณโรเบิร์ตสันเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของเราก็เชิญอธิบายถึงแผนการของคุณได้เลยนะผมเคยคลิกคลายคดีจารกรรมแพทย์มลคาเนอร์แซนพอนเทสคอนแลนด์ในงานอภิเษกของเจ้าชายอังกฤษผมเป็นคนราคาเครื่องแพทย์ในตัวพระองค์ที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000 พอนด์ละทีเดียวแค่ว่าผมอยู่ในประเทศของคุณนะอย่างที่เขาพูดกันคนแปลกหน้าแปลกถิ่นผมต้องการคนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะมาช่วยรักษาความปลอดภัยคุณโรเบิร์ตสันแล้วคนหมายตาบุคคลที่เหมาะสมแล้วหรือยังผมมีแล้วครับผมจะขอแนะนำให้รู้จักซิยูเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะเขาก็คือเจ้าสนักคุ้มภัยจันเจ้าเฮอไทยผมเฮอไทยและลูกศิษย์สามคนคำนับท่านผู้ว่าครับอ้าวคุณเยลินลุกขึ้นทำไมเอารู้แล้วเขาลุกขึ้นเพื่อยินดีกับคุณเฮอไทยอย่างนั้นใช่ไหมเขาเนี่ยเหรอเจ้าสนักคุ้มภัยน่ะนี่มันเธอเราใต้ต่างหากเล่า นี่อย่าไปเชื่อเขานะเขาเป็นอัฐพาในหลิงวานชอบรังแกพวกชาวบ้านเปิดซ่องเปิดบ่อนสารพัดเลยทำไมเชื่อทำชาวบ้านดูก็ได้เนี่ยเพราะพูดความจริงเนอะผมไม่ได้มาขัดเลือกผู้ชายบ้านนะที่พร้อมต้องการคนมีความสามารถรักษาความปลอดภัยเครื่องแพทย์ได้รักษาสิ่งของมีค่าจะต้องหาสำนักคุ้มภัยที่มั่นคงหรือว่าจะใช้คนที่มีคารมวัฒนศิลป์เอาไว้เกลี้ยกล่อมคนร้ายกลับเนื้อกลับตัวเลิกเป็นโจรอย่างนั้นเหรอแต่ว่ายังไงผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแกเปิดสำนักคุ้มภัยแต่ทำไมกันคือดีอะไรแต่ผู้ว่ากับสมาคมพ่อค้าเชื่อถือแกได้นะครับผู้ใหญ่หลินคงจะยังไม่รู้อะไรสำนักคุ้มภัยของฉันจ้างยอดฝีมือจากซุ้มเซาหลินบูตึงหัวซานมาเป็นผู้ช่วยนะเพียงแต่คนร้ายกล้ามาปล้นเครื่องเพชรมันไม่ชีวิตเข้ามาแต่กลับไปไม่ได้ไปหลอกผีกินตะคู่เถอะไปยอดฝีมืออยู่ไหนเราไม่เห็นเลยนี่แล้วก็ว่ามีตาหามีแววไหมอยู่ตรงหน้ายังไม่เห็นอีกเหรอท่านผู้ว่าครับท่านประธานทั้งห้าคุณโรเบิร์ตสันผมจะขอแนะนำยอดฝีมือทั้ง3ท่านคนนี้คือเจียหัวเหล็ก1ใน18มนุษย์ทองคำของเซาหลินรุ่นที่60เที่ยวชาญใช้พลังหัวแรงว้าวคนนี้คือจางซานฟูสิทธิ์ของจางซานฟงปรมาจารย์บูตึงรุ่นที่16เที่ยวชาญการชัดมัดมวยไทยเก๊กสำหรับคนนี้คือสิทธิ์รุ่นที่18ของหัวซานลิ่งหูกุ้ยเชี่ยวชาญการใช้กระบี่2ทบครับ
วิเศษยอดยอดยอดจะอะไรกันสามคนไม่ได้เป็นมวยเลยจากคนที่ปล่อยเงินกู้คนที่คุมโรงฟินไอ้เจ้าหนึ่งมันได้คุมซ่องมันเป็นมวยซะเมื่อไหร่ผมเป็นคนของเขาอะรู้ไหมใช่คนของฉันเองตอนอยู่กับฉันพวกเขาก็ฝึกมวยมาแล้วฝึกมวยเหรอมวยขยะนะไม่ว่าไอ้แกมันได้ขยะขายหมูตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านได้แกพูดอะไรแกไอ้ขยะขายหมูกี่กาได้ทองกับข้อคืนวอทว่าอยากเจ็บตัวเหรอจะไปสนไม่เข้าบ้านตลาดมากไปแล้วนี่ไม่ใช่ตลาดสดนะท่านประธานทลายครับผมเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในงานครั้งนี้นะพวกคุณต้องเชื่อใจการตัดสินใจของผมไม่งั้นผมทำไปมันก็ป่วยการจากนั้นถ้าสนักคุ้มภัยจันเจ้าอยู่พร้อมก็อยู่ถ้าสนักคุ้มภัยจันเจ้าไปพร้อมข้อไปโอ้เดี๋ยวคุณโรเบิร์ตสันใจเย็นใจเย็นค่อยพูดนะท่านประธานคงจะเห็นแล้วสินะคุณโรเบิร์ตสันสนับสนุนหัวหน้าเหอใช่ไหมถ้าพวกคุณทั้งห้าสนับสนุนผู้ใหญ่หลินกันจะเป็นการดูถูกความสามารถของคุณโรเบิร์ตสันทุกท่านเชื่อว่ามีคนใช้อำนาจมิชอบดึงสมัครพรรคพวกของตัวเองเข้ามาเรียกคุณพูดอะไรใช่พอเป็นญาติของผมเองแต่คุณโรเบิร์ตสันไว้วางใจผมคุณเป็นผู้หญิงทำเจ้ากี้เจ้าการหนุนในนาโทเมียนี่แกว่าใครทำไมไว้ตบให้เหรอเก่งจึงก็ตบซิมาเลยมาแล้วสิยงอย่าสู้กับเขามานี่ใจเย็นๆทุกคนก็เห็นแล้วนะคนคนนี้พูดจาไม่สุภาพไม่รู้กาลเทศะจะทำการใหญ่ได้ยังไงแขกที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าคณบดีถ้าหากว่าเข้าร่วมงานด้วยฉันกลัวว่าจะเป็นการขายหน้าเสื่อมเสียถึงชื่อเสียงของประเทศได้ด้วยนะคะไม่เราทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมอีกอย่างเขาไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดแขกเรือด้วยนี่การรักษาความปลอดภัยครั้งนี้ทั้งหมดคุณโรเบิร์ตสันเป็นผู้ควบคุมหัวหน้าเหอเป็นผู้ช่วยมารีรู้สึกว่าคุณกังวลเรื่องนี้เกินไปแล้วมั้งท่านผู้ว่าใช่ไหมฮะโอ้ยพวกคุณอย่าโต้เถียงกันเลยโต้เถียงกันไม่มีวันจบสิ้นหรอกประธานทั้งห้าผมมีข้อเสนอนะผมคิดว่าวิธีแก้ไขอย่างยุติธรรมนี่ก็คือการแข่งขันกันถ้าหากว่าใครมีฝีมือดีกว่าคนนั้นเป็นผู้ช่วยรักษาความปลอดภัยใช่เมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วนะจะร่วมมือกับสนักคุ้มภัยจันเจ้าเท่านั้นการแข่งขันครั้งนี้ผมจะร่วมกับสนักคุ้มภัยจันเจ้าถ้าเราแพ้ผมจะเก็บเสื้อผ้ากลับสกอตแลนด์ทันทีลิซยองได้ยินไหมคนแพ้จะว่ายังไงก็ได้ถ้าผมแพ้แล้วก็ผมจะเก็บเสื้อผ้ากลับไปขายหมูตามเดิมหลังจากแกเป็นผู้ใหญ่บ้านในคมพวกเหอลาใต้ลงไปได้พวกมันก็สงบได้สักพักแต่มันเป็นพวกแมลงสาบกำจัดยังไงก็ไม่หมดซ้ำยังแผ่พันอีกตอนนั้นเห็นมันเปิดสนักคุ้มภัยนั้นนึกแล้วมันต้องมีอะไรอ่ะแต่ไม่นึกว่ามันจะกล้ามาแย่งงานรักษาความปลอดภัยกับพี่หยงได้นะไม่ต้องห่วงหรอกมันให้ลิ้วล้อมาเป็นผู้คุ้มภัยเนี่ยเหรอจะมีประโยชน์อะไรจะบอกให้ครั้งนี้ฉันชนะขาดแน่เลยทีเดียวคอยดูสิไม่อยากจะคุยนะดีๆพี่หยงสองมือจะสู้อะไรกับสี่มือได้แล้วแต่พวกมันมีตั้งสิบมือเรื่องอะไรยังโง่ไม่หาคนช่วยเลยฮะก็มันก็จริงอะนะเออเด็กผู้ใหญ่รู้ครับรู้ไปพี่มาหลายสิบปีแล้วก็น่าจะรู้ในหมู่บ้านมีใครที่มียอดฝีมือบ้างเหรอไม่ต้องสงสัยก็แกนะสิพี่ชนะอยู่แล้วฉันรู้อยู่ฉันรู้อยู่แล้วล่ะแต่นอกจากฉันมีใครบ้างล่ะโอ้งั้นเหรอรู้สึกจะเป็นเหอเหล่าใต้นะคงไม่มั้งนี่แกลองนึกดูให้ดีนะเหอเหล่าใต้ทำร้ายคนมีใครกล้าตอบตัวมันก็จริงอะนะโถ่เอ้ยชนะศึกมันจะเป็นต้องส่งขุนพลไปหรอกแล้วคุณต่อสู้เป็นแค่สุนัขนะมันใช้ไม้เท้าตีสุนัขสิมันต้องใช้ปืนผาหน้าไม้ใช้ไม้เท้าตีสุนัขฟังเขาพูดสิมีแผนอย่างนั้นหรือแกนะเออนะปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันจริงอะว่าจะได้เชิดราชูตากู้นาให้กับตระกูลจริงด้วยและขอให้พระคุ้มครองหลานสาวลูกคืออัตตีให้ปลอดภัยจากอันตรายอย่าให้ถูกคนหลอกแล้วลูกจะมาแก่บนขอเลขด้วยนะครับโอ้ยคุณนั่นเองซื้อ
ซื่อๆโอ้ยโถฉันมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลานชายเธอนะฉันมีข่าวจะมาบอกนะโรโบสันจะแข่งขันกับหลินสยงเพื่อจะได้เป็นผู้รักษาความปลอดภัยในงานอัญมณีเอาหวังเล่าให้ฉันฟังนะฉันได้ข่าวมาว่าโรโบสันน่ะอาจจะใช้วิธีสกปรกเล่นงานหลินสยงคุณเป็นถึงผู้ว่านะเรื่องแบบนี้ก็ตัดสินใจได้นี่ทำไมต้องมาบอกฉันตะวตี้หลานสาวเธอกับเหอเจียเป่าเป็นฝ่ายของโรโบสันแล้วจะให้จะทำยังไงฮะงั้นเหรอทั้งสองคนก็เป็นหลานของเธอเธออยากให้ฉันช่วยใครฉันก็จะช่วยคนนั้นไม่ต้องใจดีหรอกอย่าหลานของฉันจะจัดการเองได้ถ้าพวกเขาเป็นอะไรฉันจะคิดบัญชีกับคุณฉันไปละอย่ามาหาฉันอีกนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปที่เธอลืมเอาไว้เนี่ยฉันไม่ต้องการแล้วอย่าหลายปีมาเนี่ยเธอเก็บรักษาผู้กันไว้แสดงว่าใจเธอยังมีฉันอยู่แล้วทำไมต้องหลอกตัวเองด้วยฉันเห็นว่าใช้ประโยชน์ได้ก็เลยเก็บเอาไว้ปัดกี่ฝุ่นอยากใหญ่ตามผนังสวรรค์พรากเราจากกันหลายปีมาแล้วให้ได้พบกันอีกแสดงว่าวาสนาเรานั้นยังไม่สิ้นทำไมจะต้องประเสริฐน้ำใจกันหัวใจฉันมันตายด้านแล้วก็เหมือนผู้การด้ามนี้บานหมดแล้วมันเขียนไม่ได้แล้วเก็บมันไว้ทำไมกันล่ะทิ้งมันไปทิ้งไปเหรอโว้ยเราเป็นถึงผู้ว่ามีกิจการงานยุ่งเหยิงแค่เขียนหนังสือตัวเดียวก็เขียนไม่ได้แต่เท่าแต่เท่าเหอขอพบครับให้เขามาครับแต่เท่าเหอเชิญท่านผู้ว่าแต่เท่าเหอมาก็ดีแล้วล่ะเรื่องของลินซื่อจงก็อย่ายุ่งอีกเลยทำไมนี่ผมจะบอกให้นะการแข่งขันวันพรุ่งนี้จะต้องแข่งขันกันอย่างยุติธรรมที่สุดแต่เท่าแต่ว่าการแสดงอัญมณีเขาเอ้ยถ้าพรุ่งนี้เกิดเรื่องขึ้นมาผมไม่รู้ว่าจะยุติเรื่องราวยังไงเรื่องนี้พอทีเธออย่ายุ่งเลยนะขอร้องแต่ว่าก่อนหน้านี้เราได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนี่นะถ้าสำเร็จแล้วผมก็จะไม่ต้องพูดผมตัดสินใจแล้วแค่นี้ผมมีงานต้องทำเชิญเลยก็ได้งั้นผมขอตัวก่อนนี่จะได้นำรู้จักยอดฝีมือฉันนี่เหรอรับรองกับพบแล้วคุณจะต้องพอใจแน่เลยนั่นเหรอออกมาออกมาจะมาแล้วนี่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 จะแนะนำยอดฝีมือให้รู้จักชินาเนี่ยเหรอรับรองพบแล้วจะต้องพอใจแน่เลยนั่นเหรอออกมาได้แล้วยอดฝีมือมาแล้วมาแล้วจะแนะนำรู้จักนะที่นี่คือคุณแมรี่จูสวัสดีครับสามคนเนี่ยเหรอไม่เท่าตีสุนัขที่เธอบอกเอาไว้ใช่ครับไอ้หมาสามตัวนะชอบระแกพวกเขานะฮะพวกเนี่ยเหมือนศัตรูคู่อาฆาตกันนะให้ไปเล่นงานสุนัขสามตัวนั้นไม่ต้องเสียแรงฉันจะได้ผลอีกด้วยใช่ใช่ฉันไม่น่าจะปล่อยไอ้เจียคนคุมโรงฟินมันชอบเอาพริกไทยใส่ในฟินให้ฉันสูบแล้วก็โกงตาช่างอีกฉันต้องแก้แค้นมันใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วพูดถึงนะฉันเกลียดขี้นายกุ้ยคนคุมบอลที่สุดเลยมันชอบปล่อยฉันกู้ตอนที่เสียหน้ามึนมีครั้งมันจับลูกสาวฉันขายซองใช้หนี้มันฉันต้องแก้แค้นมันน่ะก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะใช่แล้วมันแย่ที่สุดเอาฟูกคนคุ้มซ่องกันล่ะทุกครั้งตัวชอบไปเที่ยวผู้หญิงนะมันชอบเลือกคนขาสั้นขายาวตาเล็กข้างใหญ่ข้างจมูกบี้ก็ยังเคยมีด้วยช่างเธอฉันก็ไม่ถือหรอกมันบอกให้ส่วนลดฉันพอเสร็จแล้วมันก็ทำเป็นลืมฉันไปขึ้นบัญชีกับเอาฟูให้ได้ใช่ใช่ใช่ศัตรูคนเดียวกันทำให้เกิดพลังรู้หรือเปล่าชอบผู้ใหญ่รู้พูดถูกแล้วแมรี่เห็นแล้วใช่ไหมฮะขอโทษฉันกลับก่อนแมรี่นี่แมรี่เป็นอะไรไปอ่ะหรือว่าสามคนได้ไม่ถูกใจใช่ไหมถ้าใช่ก็บอกมันทนาจะหาคนใหม่ให้ก็ได้ดีนะอย่าบอกฉันว่าสามคนนั้นตรงตามที่ฉันต้องการรู้ไหมการแข่งขันครั้งนี้สำคัญต่อเธอมากถ้าว่าเธอแพ้ต้องกลับสู่สภาพเดิมที่ทำมาก็เหนื่อยเปล่าอีกอย่างโรเบิร์ตสันไม่ใช่คนธรรมดาไม่เพียงจะฟันดาบได้เก่งนับได้ว่าเป็นยอดฝีมือด้วยรู้ไหมเก่งขนาดนี้เฉลยเขาอยู่สำนักไหนกันล่ะฟันดาบเป็นด้วยเหรอที่เขาเป็นคือดาบฝรั่งไม่เหมือนเพลงดาบของชาวจีนถ้าไม่รู้คุณสมบัติของศัตรูก็รับคำท้าส่งเดชไปแล้วอย่าว่าแต่ชนะเลยอาตาดูที่ไม่รู้ตัวด้วยตอนนี้ที่เธอควรทำคือเตรียมพร้อมรับมือเขานี่เป็นประวัติของโรเบิร์ตสันรู้เขารู้เรามีแต่ชัยชนะไปดูซะเรื่องอื่นจะจัดการที่เองแมรี่ภ
าพมาที่นี่ทำไมมันวิเวกวังเวงเย็นจับใจไม่เห็นมีใครสักคนเดียวพวกเขากำลังมาแล้วคนนั้นเขามาที่นี่เหรอพวกเขามาแล้วนี่พวกเขาคือมังกรเสือดำเสือดาวสามคนนี้ดูแปลกพิลึกดีนะเดินก็ไม่เดินกระโดดลงมาชื่อก็ยังแปลกดีอีกด้วยชื่ออะไรไม่ชื่อชื่อเหมือนสัตว์ซะด้วยนะถ้าสามคนฟังนะคนนี้คือหลินซื่อหยงต่อไปก็ฟังคำสั่งของเขาครับซื่อหยงมีอะไรจะพูดกับพวกเขาไหมนี่ต่อไปนี้เราจะร่องร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกันเอาไว้นะวันนี้เป็นวันแข่งขันเพื่อชิงการรักษาความปลอดภัยระหว่างโรเบิร์ตสันและหลินซื่อหยงวิธีการแข่งขันก็ง่ายๆคือการแข่งขันบุกและป้องกันใครจับได้ไม้สั้นคือฝ่ายบุกไม้ยาวคือฝ่ายป้องกันเอาล่ะเริ่มได้เลยนะลงมือเชิญเลือกก่อนไต้ทัศน์ผมก็ยืนอยู่ทางด้านนี้ผมไปทางซ้ายมือกันแล้วกันก็ได้มือซ้ายนะนี่เธอคือฝ่ายป้องกันโรเบิร์ตสันเป็นฝ่ายบุกแต่ถ้าไม่ทราบใครมีสิ่งของที่มีค่าขอยืมออกมาหน่อยสิเอามาเลยไม่ทราบแหวนวงนี้ใช้ได้ไหมล่ะคะได้สิได้แน่นอนเอาล่ะขอบคุณนะภายในหนึ่งชั่วยามนี้ถามว่าใครได้สมบัติชิ้นนี้ถือว่าชนะนะเริ่มได้แล้วเอาวังเราไปเถอะไปทำตามแผนการนะทำตามแผนการอาจารย์นายรู้สึกคนที่เลือกหมูหยงหามาหน่วยก้านมันจะดีนะเนี่ยนะเฮ้ยยังเล่าหน่วยก้านไม่ดีเหรอไม่นะเจ้านายคิวอฟูหมายความว่าพวกมันมีฝีมือดีเราทำใช่จริงจริงเราจะทำยังไงล่ะพวกมันนะทำไงดีทำไงดีแผนการของผมแนบเนียนเหนือชั้นนะร้อยลินซือหยงหาใครมาช่วยเนี่ยมันก็เหนื่อยเปล่าแล้วนะเหนื่อยเปล่าแล้วเราจะสู้ยังไงไหวหรือไหวยังไงแกสามคนยังไม่เข้าไปเข้าไปเร็วครับเสร็จแกเลยสำรวจดูสถานที่ให้ละเอียดคือดีอะไรจะมาต่อสู้กับฉันส่งสมบัติออกมาไหนนะฝันไปเถอะคือแหลมแหลมคิดว่าจะขู่เราได้แล้วฮะเฮ้ยแค่แข่งขันเท่านั้นเองยาก็ได้จะยังไงเล่าฮะถามได้กล้องล่ะคือพี่หยงให้มันไปสิแต่ว่าตายแน่นะยอมเธอยอมเธอใช่ไหมใช่ไหมปล่อยเขาปล่อยเขาก่อนสิกลับไปคลายหมูซะเถอะน้องยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากจริงจริงคุณรบสังเก่งมากท่านผู้ว่าประธานทั้ง5ผมได้สมบัติมาแล้วนะนี่
คุณโรบสันนี่เก่งสมคำเล่าลือจริงๆนะทูบยังไม่หมดครึ่งดอกเลยก็สามารถชิงสมบัติกลับคืนมาได้แล้วเราได้เตรียมงานเลี้ยงไว้แล้วนะคะผู้ใหญ่หลินต้องไปด้วยนะคะอย่าพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวผู้ใหญ่ลินต้องรีบกลับไปขายหมูที่ตลาดลิงวานอย่าไปรบกวนเขาสินะเชื่อฉันสิขอโทษด้วยนะแมรี่ไม่เป็นไรไม่ถึงนาทีสุดท้ายยังไม่รู้หมูหรือว่าจ่าหรอกคุณชูผมจะคืนวานให้คุณนะก็ได้ไม่มียังไงล่ะท่านผู้ว่านี่ไปดูใบดิวานไม่ได้อยู่ในกล่องใบนี้ถึงคุณโรเบิร์ตสันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามก็เสียเปล่าตอนนั้นการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีความหมายอะไรและอย่างนึงลินสยองทำผิดกติกาเขาสมควรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มากกว่าไม่นะท่านผู้ว่าพวกเราไม่ได้โกงนะนี่คอร์ถึงแหวนไม่ได้อยู่ในกล่องแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในที่นี้นี่นาเสื้อหยงเขาซ่อนแหวนเอาไว้ที่สายคาดเอวเอาไหมทุกคนดูสิแต่เท้าครับแหวนอยู่นี่ไงครับท่านเสื้อหยงได้เก็บรักษาแหวนเอาไว้อยู่กับตัวของเขาแต่คุณโรเบิร์ตสันคาดการผิดคิดว่าแหวนอยู่ในกล่องเองอย่างนี้ถือว่าผิดกติกาหรือเปล่าคะทุกท่านเอาล่ะเมื่อแหวนวงนี้อยู่ในตัวของหลินเสื่อหยงก็แสดงว่าคุณโรเบิร์ตสันไม่สามารถชิงออกมาได้ผมจะขอประกาศในนามของสมาคมพ่อค้าว่าการรักษาความปลอดภัยงานอัญมณีเดือนหน้าสมควรให้หลินซื่อหยงเป็นผู้รับผิดชอบถูกต้องอย่างนี้ถูกต้องขอบคุณครับท่านเท้าเอาวังแมรี่เราทำได้แล้วได้แล้วดีจังเลยขอบคุณดีใจมากครับขอบคุณทุกท่านครับนับจากมะรืนนี้พ่อค้าที่นำอัญมณีมาแสดงจะทยอยกันมากวางเจ้าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะเราได้จัดการให้พวกเขาพักในโรงแรมนี้ผู้ใหญ่ลินครับนอกจากรักษาความปลอดภัยงานแสดงอัญมณีแล้วจะต้องดูแลความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมงานทุกคนเพราะว่าที่นำมาแสดงคืออัญมณีที่มีค่าหลายแสนชั่งและบุคคลที่มางานเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลกผลงานของเราเมื่อกี้นี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วหรือว่ายังไม่เชื่อใจมือของเราอย่างนั้นเลยและการรักษาความปลอดภัยครั้งนี้เราได้วางแผนอย่างรัดกุมรับรองไม่มีพลาดอย่าได้ห่วงเลยครับดีผู้ใหญ่ลินผู้ใหญ่รู้สึกมั่นใจมากเกินไปแล้วนะแต่เราบอกแผนการกับทุกคนให้ฟังหน่อยสิมันเกี่ยวกับคุณด้วยอย่างนั้นเหรอสนใจเขานะคืองี้จริงอยู่การแสดงยมณีเนี่ยเป็นธุรกิจก็จริงแต่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ต่างประเทศถ้าหากแขกต่างประเทศที่มามีอันเป็นไปในประเทศของเราคนนี้ต้องเอาเรื่องกับผู้ที่รับผิดชอบอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเข้าใจไหมนี่พี่หยงเขาอยากจะเรียนรู้ก็เกิดแผนการรอบครอบรัดกุมแนบเนียนให้ฟังเป็นบุญหูเขาหน่อยสิก็ได้จะให้ฟังเป็นบุญหูกันแล้วกันเอาละทุกคนซื่อหยงมีคนตั้งเยอะแยะถ้ามีผู้ไม่หวังดีได้ยินแผนการเข้าน่ะมันจะไม่ดีนะอ๋อก็จริงก็จริงคุณแมรี่พูดถูกนะทุกท่านครับผมน่าจะบอกแผนการไม่ได้นะเดี๋ยวคนช่วยจะทำลายแผนการผมหมดใช่ไหมนั่นสิคิดว่าประชาชนทั้งหลายก็อยากฟังความคิดของผู้ใหญ่หลินผู้ใหญ่ลินก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะคะนั่นสิอ๋อได้ผมจะเกริ่นให้ทุกคนได้ฟังแผนการขั้นแรกของเราคือตรวจค้นผู้ที่มาร่วมงานทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีพวกสวมรอยปลอมเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีถ้าหากพวกนี้คิดไม่ซื่องานแสดงจะไม่ปลอดภัยแน่ถ้าหากว่าเราพบเห็นคนประเภทนี้เราจะขับไล่ออกไปอีกอย่างนึงแผนต่อไปละทุกท่านแขกที่จะมาถึงพรุ่งนี้คือตัวแทนจากพม่าเจ้าหลวงอันซาเลาะจะนำอัญมณีที่มีค่าที่สุดมาแสดงทัพทีมแดงมาร่วมแสดงในงานนี้ผู้ใหญ่ลินตอนนั้นต้องรบกวนนะอย่าคุณเลยครับท่านประธานเราจะทำให้ดีที่สุดเลยครับนี่เราจะแบ่งกันออกเป็น4หน่วยฉันรับผิดชอบห้องโถงมังกรอยู่ตะวันออกเสือดำก็อยู่ตะวันตกส่วนเสือดาวรับผิดชอบเหนือใต้ฉันจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ใครอ่ะผมเองสยองเราเองครับคุณจูคุณลินเชิญอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับนี่รู้หรือเปล่าเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้หลับนอนเลยคิดแผนรักษาความปลอดภัยให้ราบรื่นและปลอดภัยด้วยเลยผมก็ช่วยคิดนะครับสามคนอยู่นี่ก็ดีแล้ว
ฉันจะมาพูดถึงแผนการของฉันกับแมรี่ซึ่งจะแบ่งหน้าที่กันนะแผนการของเธอกับฉันเหรอใช่แล้วคุณเป็นคนออกความคิดเห็นได้ยังไงเล่าผมวางแผนการตามที่คุณเสนอแนะให้ไงอะเอาหวังครับเอาดิจะบอกให้นะผมไม่เชื่อแผนการของเราจะหละหลวมได้หรอกดังนั้นเมื่อคืนนี้ผมสำรวจสถานที่มาอย่างละเอียดที่สุดแล้วและก็ได้ร่างแผนที่ฉบับย่อขึ้นมานายคุณเคยบอกยังไงงานแสดงน่ะมีอยู่หลายจุดซึ่งผมก็เห็นด้วยนะดังนั้นแก3คนจะต้องเฝ้าทางเข้าออกของงานส่วนฉันจะอยู่ที่ห้องโถงเองแต่ต้องจับเอาไว้นะระมัดระวังหน่อยรู้ว่าคนร้ายน่ะมันร้ายกาจมากพอตกกลางคืนก็ลงมือต่อให้มี10คนก็นี่ฉันจะพูดไม่จบเลยนี่เร็วไหลฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยแต่ลำพังเข้าไปหน่อยก็เขาไม่มีมารยาทนะบอกสิว่า3คนนี้หมายความว่ายังไงปกติไม่พูดไม่จาผมก็ไม่ว่าหรอกนี่ยังมาแก๊กใส่ผมอีกเธอไม่ใช่คุยนะผมคนนี้รักษาความปลอดภัยได้สบายเลยทีเดียวถ้าว่าเขา3คนมีฝีมือจริงโรเบิร์ตสันคงเข้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมซื่อหยงจะเย็นๆแล้วก็นั่งลงก่อนสิอย่าเพิ่งหงุดหงิดไปนะคนเราคิดอะไรแล้วพูดอะไรไม่เหมือนกันสื่อสารกันไม่เข้าใจก็เข้าใจกันผิดได้ความจริงพวกเขาเริ่มใส่เธอนะตอนที่แข่งขันกับโรเบิร์ตสันน่ะเขายังชมว่าเธอฉลาดเฉลียวเลยเขาพูดอย่างนี้จริงๆเหรอใช่ไม่เชื่อก็ถามพวกเขาดูสิเรื่องอะไรต้องถามว่าเขาชมผมหรือเปล่าแล้วแต่ก็ไม่น่าแสดงกิริยาแบบนี้เลยนี่เด้อพวกเขาคิดว่าเธอไม่ไว้ใจเขาจ้างเขามาก็ต้องเชื่อใจเขาสิอะไรจะก็ยังทำสักคนเดียวอ่ะพวกเขาคิดว่าเธอน่ะดูถูกเขาผมนั่นแหละดูถูกเขาพวกเขาดูถูกผมนั่นไม่ว่ายังไงนะผมก็เป็นหัวหน้านะผมยังต้องเป็นคนวางแผนการจะอาศัยพวกเขาได้เหรอเพราะว่าเธอเป็นหัวหน้านะสิมีงานสำคัญต้องรอให้เธอไปทำอีกเยอะเลยอ่ะอีกอย่างเช่นการติดต่อกับประธานจัดงานตรวจรายชื่อของแขกคอยต้อนรับแขกต่างประเทศนี่แหละงานของเธอล่ะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยต้องรู้จักใช้คนรู้ไหมพวกงานง่ายๆไม่สำคัญก็ปล่อยให้ลูกน้องเขาทำกันไปเธอเคยเห็นผู้ว่าจับคนร้ายเองหรือเปล่าล่ะฮะมันก็จริงกันนะน้ำชาดื่มเอ้ยหยงงานแสดงจะเริ่มแล้วนะยังว่างมาสังสรรค์กับฉันอีกเหรอฮะเออจริงสิจะรักษาความปลอดภัยยังไงอ่ะจะรักษายังไงผมเป็นหัวหน้านะสั่งให้ลูกน้องเขาทำก็ได้ดินะอะไรจะต้องลงมือทำเองทั้งหมดเพราะก็ยุ่งตายสิใช่ไหมแต่สามคนไม่เคยฟังคำสั่งพี่เลยนะนั่นสิทำไมจะต้องหาคนแปลกพิลึกมาช่วยล่ะกวางเจ้าไม่มียอดฝีมือเหรอจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้คนเราความคิดคำพูดมันไม่เหมือนกันสื่อไม่ดีก็เลยเข้าใจผิดกันเขาเนี่ยก็คิดเหมือนกับเราว่าเราแปลกพิลึกเหมือนกันใช่ไหมพี่ใหญ่เขาสามคนดูแลยามันนี่ยังงั้นเหรอเนี่ยฮะก็ฉันได้เป็นหัวหน้าผู้ประธานจัดงานแขกหรือผู้ใหญ่ฉันก็ต้องคอยต้อนรับเขาส่วนงานขี้หมูขี้ม้าเนี่ยก็ให้พวกมันเป็นฝ่ายทำไปสิฉันตัวคนเดียวทำอะไรได้หมดเล่าจะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยมันจะต้องรู้จักการใช้คนให้เป็นเมื่อกี้คุณจูลากออกไปก็พูดเรื่องนี้มาแน่เลยก็3คนน่ะเป็นคนของเธอนะเธอก็ต้องช่วยพวกเขาสิแมรี่เนี่ยก็พูดถูกแล้วพวกนั้นน่ะเป็นประธานจัดงานทำไมถึงมอบมาให้ฉันรักษาความปลอดภัยให้ฉันทำเล่าก็พูดได้คำเดียวเท่านั้นเองเพราะรู้จักใช้คนไงพวกเขาไม่รู้หรอกว่าขี้เกียจกันแน่ใครบอกเล่าผมน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านงานมันยุ่งให้เอาหวังมาเป็นผู้ช่วยหรือผมไม่รู้หรือว่าขี้เกียจกันล่ะลุงไม่อยากไปผู้ใหญ่ผมเป็นแทนหรือไม่รู้ว่าขี้เกียจกันเหรอเพราะรู้จักใช้คนไงเร็วๆดื่มให้คนรู้จักใช้คนดื่มโชคดีไม่ส่งนะทั้ง3คนคุณหนูครับเราต้องรับมือกับคุณโรเบิร์ตสันถึงได้จ้าง3คนนี้มาเราจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนการหรือเปล่าก่อนเจ้าพ่อเข้ามาฉันก็วางแผนการเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ถ้าเราได้พบกับเจ้าหลวงแล้วก็เห็นทัพทีมแดงล้ำค่าทุกอย่างก็อยู่ในกำมือของฉันแล้วด้านความปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเอาไว้พอได้ทัพทีมแดงจากเจ้าหลวงพม่าทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แล้วคุณหนูครับเจ้าหลวงพม่ามาแล้วอืม
ผู้ชายหรอกเลยฉันก็ไม่รู้อ๋อท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าคะจะขอแนะนำนะนี่แหละชายาเจ้าหลวงคาม่าอันซาโลคนนี้คุณแมริจูและคนนี้คือผู้รักษาความปลอดภัยงานแสดงอัญมณีคุณลินซือหยงยินดีที่ได้พบค่ะสวัสดีนะคะฉันพูดภาษาคุณได้ใช่ชายาเจ้าหลวงอยู่เมืองจีนหลายปีนะอย่างนั้นก็วิเศษเลยล่ะค่ะอ๋อชายาเจ้าหลวงที่นี่เก็บรักษาสิ่งของที่มีค่าแต่ว่าทับทิมแดงของท่านน่ะเราจะเก็บเอาไว้ในตู้นิรภัยนอกจากใช้รหัสกับกุญแจจึงจะสามารถเปิดได้ส่วนเรื่องความปลอดภัยก็วางใจได้นะครับจริงสิคะเจ้าหลวงก็มอบทับทิมแดงให้เราเก็บไว้ในตู้นิรภัยเลยสิคะฉันไม่คิดจะให้พวกคุณหรอกนะแต่เรื่องนี้ประธานจัดงานได้ชี้แจงแล้วอ่ะก็จริงทับทิมแดงไม่ใช่อัญมณีธรรมดาจะให้พวกคุณส่งเดชได้เหรอใช่ไหมแล้วเก็บไว้ในตู้ที่เย็นทึบๆแบบนี้ทำให้เสียรัศมีทับทิมหมดเลยเจ้าหลวงฉันไม่เข้าใจที่ท่านพูดเลยอ่ะกระบี่ย่อมคู่กับจอมยุทธอัญมณีก็ต้องคู่กับคนงามเหตุผลง่ายๆมารีคุณไม่รู้เหรอสวัสดีท่านผู้ว่าอ้าวสวัสดีเจ้าหลวงเราได้พบกันอีกแล้วนะครับนานแล้วไม่พบกันสบายดีไหมก็สบายดียังดูสง่างามเหมือนเดิมนะขอบคุณครับพ่อคะขอโทษนะคะเราคุยเรื่องงานกับชายาเจ้าหลวงอยู่อ๋อแน่นอนสิแมรี่ผมมาเนี่ยเพื่อคุยเรื่องงานกับชายาเจ้าหลวงเช่นเดียวกันนะจริงสิไม่รู้ว่ารู้จักทับทิมแดงมากน้อยแค่ไหนโอ้คุณสองคนคงไม่รู้เลยนะถ้าอย่างนั้นผมจะบอกให้ดีไหมทับทิมแดงความจริงคือสร้อยเพชรที่มีความน่าพิสมัยคู่ควรกับลำคองามระหงของสุภาพสตรีที่แสนสวยและปราดเปรียวเป็นอย่างยิ่งจะได้ฉายรัศมีความงามและความเร้นลับของทับทิมแดงออกมาได้ผมจึงได้แนะนำสุภาพสตรีที่เหมาะสมให้กับชายาเจ้าหลวงได้รู้จักเธอผู้นั้นก็คือคุณทีน่าผู้นี้ชายาเจ้าหลวงค่ะคุณทีน่าดูสดใสงามสง่าสมกุลสตรีจริงๆนะชายาเจ้าหลวงคะฉันเคยเรียนที่ฝรั่งเศสเรียนการออกแบบอัญมณีเรื่องแบบนี้ฉันรู้จักดีค่ะถ้าหากว่าท่านต้องการฉันก็ยินดีรับใช้ไม่จำเป็นต้องหาคนมาช่วยหรอกค่ะชายาเจ้าหลวงครับคุณทั้งสองต่างสวยสง่าทำให้ตัดสินใจลำบากเอาอย่างนี้นะขอเวลาฉันคิดดูก่อนแล้วพวกคุณไปหาฉันที่โรงแรมฉันจะให้คำตอบพวกคุณเองได้ค่ะโอเคโอเคโอเคยินดีต้อนรับจ้ะสวัสดีค่ะชายาสวัสดีคุณผู้หญิงที่แสนสวยมาตรงเวลาจริงๆเชิญนั่งก่อนขอบคุณค่ะมายาร่ามายาร่าโอ้สวัสดีสวัสดีขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับชีชีดีบาเดไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะขอบคุณคุณทีน่านี่ฉลาดจริงๆพูดภาษาเราได้ด้วยอ๋อคืองี้ครับคุณทีน่าที่มีพรสวรรค์ทางภาษาครับโดยเฉพาะภาษาของท่านเนี่ยเธอสนใจมากแต่ว่ากระทันหันไปหน่อยจึงได้ไม่กี่คำหวังว่าท่านก็อย่าถือสาเลยนะครับไม่หรอกเธอพูดได้ดีมากด้วยฉลาดจริงๆขอบคุณครับขอบคุณท่านกิลชายาคะฉันมีของขวัญให้เป็นของขวัญแรกพกเล็กๆน้อยๆเกรงใจจริงๆโอ้สวยจังเลยพระหยกนี่สวยจริงๆดูสินี่ไงประเทศของท่านนับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีหยกดีเนื้องามชื่อของชายาเจ้าหลวงภาษาของท่านหมายถึงหยกคือความสวยและก็บริสุทธิ์หวังว่าท่านคงจะชอบนะคะฉันชอบจริงๆขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะพวกคุณทั้งสองทั้งสวยและฉลาดเฉลียวช่างรู้ใจคนจะตัดสินใจไม่ถูกว่าใครเนี่ยคู่ควรกับทับทิมแดงเอาอย่างนี้นะก็เข้าไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวทานอาหารกันก่อนค่อยตัดสินใจดีไหมล่ะอ๋อดีค่ะดีค่ะขอพอดีใช้ได้ค่ะเสื้อผ้าคนนี้เป็นน้ำใจจากชายาเจ้าหลวงฉันเลยตัดสบายนะคะโอเคขอบคุณจะทดสอบฉันเหรอไม่มีอะไรยากเกินฉันได้แล้วอ
โอ้ยน้ำชาจะน้ำชาโอ้ขอบคุณครับมากันแล้วมาแล้วเหรอเร็วๆมานั่งนี่สิจ๊ะชายาเจ้าหลวงนั่งสินั่งเถอะโอ้โหแมรี่หลังมือของเธอทั้งขาวแล้วก็เนียนนะมีกลิ่นหอมของดอกไม้ด้วยชื่นชมแล้วค่ะเมื่อกี้คงจะอาบน้ำนมแล้วก็ใช้ผงสมุนไพรขัดผิวให้เนียนสิแล้วยังใช้กลีบกุหลาบ20กลีบแล้วก็ใบสะระแหน่5ใบทำให้เกิดความหอมที่แฝงด้วยความอ่อนโยนสายตาแหลมคมจริงๆค่ะฉันใช้อะไรประทินผิวก็สามารถรู้ได้หมดชื่นชมไปแล้วที่หน้าคุณล่ะถ้าหากฉันเดาไม่ผิดเมื่อกี้ไม่ได้ใช้สบู่อาบน้ำนะฉันใช้แต่น้ำบริสุทธิ์ค่ะงามแบบธรรมชาติไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งใดๆเมื่อได้กลับคืนสู่ธรรมชาติคงจะอาบน้ำอุ่นก่อนจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเย็นสุดท้ายก็ตามด้วยน้ำอุ่นใช่ไหมล่ะชายาเจ้าหลวงทายถูกแล้วค่ะเขาว่าน้ำบริสุทธิ์เนี่ยทำให้ใจบริสุทธิ์ชำระล้างคราบใครอาบน้ำให้สะอาดก็พอแล้วเออจะใช่มีเหตุผล มีเหตุผลดีชายาเจ้าหลวงกับลืมขอบคุณไปเสื้อสวยมากเลยค่ะบอกได้ไหมว่าทำไมถึงได้เลือกชุดนี้น่ะได้สิคะเนื้อผ้าน่ะไม่เพียงทอจากไหมที่มีชื่อและในขณะที่ทอผ้าและทุกสิบช่องก็จะสอดด้วยไหมทองคำลงไปทำให้เกิดแสงทองเจิดจรัสเหมือนกับแสงอาทิตย์ยามอัสดงทำให้เกิดมนต์เสน่ห์ทีน่าล่ะแล้วทำไมถึงเลือกชุดได้เรียบอย่างนี้ล่ะจ๊ะผ้าชิ้นนี้ทอจากฝ้ายค่ะฝ้ายทั้งเบาแล้วก็อบอุ่นเหมาะกับฤดูแบบนี้เขาว่าให้ดูกาลเทศะเสื้อผ้าก็ดูกาลเทศะด้วยค่ะพูดได้ดีพูดได้ดี มีคนบอกว่าอัญมณีเป็นเพื่อนแสนดีของผู้หญิงอัญมณีคู่กับคนงามก็เชิญคุณผู้หญิงทั้งสองเลือกเครื่องประดับที่ตัวเองชอบสักชิ้นสิฉันเรียกก่อนนะคะไพลินเม็ดเนี้ยหรือว่าดอกไม้น้ำเงินต้นกำเนิดของมันบนยอดเขาหิมาลัยสีของมันเป็นสีน้ำเงินอมม่วงอ่อนเป็นยอดของไพลินก็ว่าได้ขอบคุณนะคะทีน่าตาคุณเนี่ยชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้เหรอเพราะอะไรล่ะเขาว่าชีวิตสะทกสะท้านเปรียบเสมือนเมฆบอกเป็นท้องฟ้าค่ะใช่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 แม่รู้สึกว่าความคิดความอ่านของคุณทั้งสองต่างกันมากนะชายาเจ้าหลวงแล้วทัพทิมแดงจะว่ายังไงครับผู้ใหญ่หลินอย่าห่วงเลยไม่ต้องใจร้อนฉันได้เตรียมอาหารไว้เลี้ยงต้อนรับทุกคนที่ห้องรับรองแล้วตอนนั้นก็จะได้รู้เองนะชายาเจ้าหลวงถ้าอย่างนั้นเราต้องขอตัวก่อนนะครับเชิญเลยลาก่อนค่ะชายาเชิญเลือกอะไรไม่เลือกทำไมเป็นเลือกก้อนหินเล่าฉันว่ามันเหมือนเมฆดูสวยดีอะบ้าหรือยังไงคุณน่ะเหรอคือเมฆรู้ไหมไพลินที่เขาเลือกกับหินที่คุณเลือกราคามันห่างกันลิบลับเลยคุณรู้หรือเปล่าผู้หญิงชั้นสูงต้องดูกิริยาด้วยสวยอย่างเดียวไม่พอหรอกอย่าฉีกหน้าตัวเองเลยแต่ว่าเอาไว้หลอกผู้ชายหน้าโง่ก็พอได้เสียดายว่าท่านเจ้าหลวงกลับเป็นผู้หญิงไปซะได้ใช่แล้วแน่ใจหรือว่าชนะถ้าญาติเจ้าหลวงยังไม่ประกาศออกมาก็ไม่รู้ใครแพ้ชนะรู้ไหมว่ากาในฝูงหงหงในฝูงกาบุคลิกและก็รสนิยมของผู้หญิงน่ะไม่ใช่จะฝึกกันได้ในวันสองวันซื่อหยงจะไปกันเถอะเย่แล้วคราวนี้เราแพ้หรือเปล่าวะครั้งนี้ก้อนหินก้อนเดียวทำให้แพ้ชนะไพลินจะมีค่ามากขนาดนั้นเชียวเหรอมีค่าหรือไม่อ่ะขึ้นอยู่กับความคิดของคนอันซาร์ล็อตนี่มากเรื่องจริงๆหรอกต้องให้อาบน้ำเลือกเสื้อเลือกอัญมณีเพื่อจะรู้อุปนิสัยแล้วก็รสนิยมของเรา
ก็ถูกแล้วนี่ถ้าทิมแดนเป็นของมีค่าก็ต้องคู่ควรกับสุภาพสตรีที่สูงสง่างามสิมันก็จริงอาตี้น่ะคิดจะมาแข่งกับฉันไม่เจียมเงาหัวซะเลยอาบน้ำเลือกเสื้ออาจจะทำผ่านไปได้แต่ถ้าเลือกอัญมณีไม่แต่จะขายหน้าฉีกหน้าตัวเองพูดจริงๆนะอาตี้น่ะเลี้ยงหมูได้เก่งแต่พูดถึงเครื่องประดับแล้วก็เธอสู้คุณไม่ได้หรอกอาตี้เองก็ใช่ว่าจะเลวร้ายนะแต่ก็เพราะพอถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้หรอกช่วยไม่ได้นี่คำต้องขัดหูนี่ยังไงเขาก็เป็นญาติของเธอนะซิหยงจะช่วยอาตี้เขาหรือเปล่าก็อยากจะช่วยแต่พอเขาช่วยลำบากนะผมไปคำเธอก็ต่อมา10คำเลยก็เลยจะช่วยยังไงแล้วฉันมีวิธีครั้งนี้ต้องสอนให้ใช้พิษบ่งพิษทำให้ตายแล้วฟื้นได้ทำยังไงให้เลยคืนนี้จะให้เธอกลับสู่สภาพเดิมไปเลยคอยดูฉันสิอาหารธรรมดาก็อย่าถือเลยนะ ลองชิมไก่ผัดขมิ้นจานนี้ดูสิพิเศษมากนะคะอร่อยมากใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยจริงๆชายาเจ้าหลวง อาหารค่ำคืนนี้วิเศษจริงๆค่ะเพื่อแสดงน้ำใจอ่ะเชิญให้คนเตรียมอาหารจีนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนให้ท่านชิมแม่เกรงใจจังเลยขอบคุณนะจ๊ะข้ามาหมูหันธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลยนี่ตัวนี้ไม่ใช่หมูหันธรรมดาค่ะแต่เป็นหมู7ดาวนะคะหมู7ดาวเหรอแล้วดาวล่ะอยู่ไหนโดยทั่วไปแล้วแม่หมูท้อง4เดือนถึงจะตกลูกนะคะท้องหนึ่งก็มีประมาณ10กว่าตัวลูกหมู10กว่าตัวยัดเยียดอยู่ในท้องแม่หมูแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นทุกวันรสชาติของลูกหมูก็จะลดน้อยลดลงไปด้วยโอ้ฉันเข้าใจแล้วล่ะคนคลอดลูกไม่ครบเดือนก็เรียกว่าลูก7ดาวใช่ไหมลูกหมูเนี่ยคงไม่ครบเดือนละสิใช่ไหมล่ะใช่เลยแหละค่ะตอนที่แม่หมูท้องได้3เดือนเราก็ผ่าท้องเอาแม่หมูเอาลูกของมันออกมาค่ะโอ้ดังนั้นเนื้อของลูกหมูจึงได้นุ่มแล้วก็หวานเป็นยอดของอาหารก็ได้ค่ะงั้นเหรอจ๊ะไหนจะต้องชิมหน่อยแล้วทีน่าชิมดูหน่อยสิอร่อยจริงๆเลยนะนะคะอ้าวทีน่าทำไมไม่กินล่ะผ่าท้องเอาลูกหมูแล้วแม่หมูล่ะก็เอาลูกไปเอาแม่น่ะสิเธอไม่ใช่คนเลยอ่ะทำไมต้องฉุนเฉียวด้วยล่ะชอบหมูงั้นเหรออ๋อคุณจะผูกพันกับหมูมากสิหรือว่าเคยเลี้ยงหมูมาก่อนใช่ไหมล่ะมีหน้าถึงได้เสียใจอ่ะเงียบเถอะเธอไม่ใช่คนเลยถึงสวยไม่ดังฟ้าก็เท่านั้นน่ะเธอเลี้ยงยิ่งกว่าเดรัจฉานสิทีน่าอาหารวันนี้ฉันไม่กินแล้วอาตี้นั่งลงนะทีน่าอาตี้นะทีน่าทีน่าอาตี้จะร้องไห้ทำไมอายเขาน่าไปพ่อไม่ต้องมายุ่งแต่ฉันไม่ยุ่งแล้วใครจะยุ่งเล่าหรือว่าจะพอมันจะยุ่งด้วยหรือมาหลอกเธอนะก็ฉันก็บอกแล้วไงว่าอย่าทำอะไรเกินตัวฮะอยู่เลี้ยงหมูก็ดีแล้วนี่นะน้อยดัจจริตจะเป็นผู้ดีแล้วเธอล่ะเธอบอกเราว่าฉันรักหมูฉันได้ใช้หมูมาใช้ใจดำฉันตอนนี้สำเร็จแล้วนี่สมใจแล้วสิพอใจแล้วสิฉันพอใจอะไรกันเล่าเขาอยากช่วยกลัวเธอจะถูกหลอกอะหลอกจะช่วยฉันเหรอจะทำร้ายฉันหรือไม่ว่าเธอมาชอบมองคนในแง่ร้ายนี่เธอหลงหลอกจนงอหัวไปขึ้นแล้วหลอกพูดอะไรเธอก็เชื่อตาบอดเหรอเธอสิตาบอดมันเอาให้กินจะได้เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เธอไม่ใช่เปลี่ยนแปลงกันแน่เธอน่ะเปลี่ยนแปลงไปนี่สิเหยียบคนเก่าตายไปแล้วตอนนี้ฉันเห็นแต่หมาที่มันกระดิกหางตามแมรี่จูอยู่เท่านั้นเองอะนี่เธอพูดอะไรเลวไหลใหญ่แล้วเธอสิเลวไหลเธอสิเลวไหลเธอเลวไหลชายาเจ้าหลวงที่น่าอาจจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายสะเทือนใจที่พูดอย่างนั้นออกมาพอไม่ต้องพูดแล้วนะฉันได้ตัดสินใจแล้วล่ะโอ้ yes ยังไม่ตามเธอมาอีกฉันเลือกทีน่านะทีน่าเอาหน้าอย่าทะเลาะกันเลยหน้าอย่าร้องได้ไหมซับน้ำตาซะมันมอมแมมไม่ดีซับน้ำตาซะก่อนสิเดี๋ยวจะไม่สวยนะเร็วเข้าสิอย่าเช็ดอย่าเช็ดอย่าพึ่งเช็ดนะอย่าทีน่าพยานเจ้าหลวงตัดสินใจเลือกเธอนะ
ชายาเจ้าหลวงเพราะอะไรเหรอคะโอ้อยากรู้เหตุผลเหรอตามฉันมาสิจีน่าไปสิไปสิทับทิมแดงนี้เพราะเหมือนกับหยดน้ำตาฉันต้องการผู้หญิงที่ร้องไห้เพื่อจะสวมมันไว้เพราะผู้หญิงที่มีจิตใจละเอียดอ่อนถึงจะคู่ควรกับความงามของมันสร้อยทับทิมแดงนี้สำหรับชาวจีนหมายถึงน้ำตาแดงยังไงล่ะน้ำตาแดงเหรอคะแล้วทำไมน้ำตาเป็นสีแดงล่ะคะความเป็นมาของน้ำตาแดงน่ะเกิดขึ้นจากความรักโศกรันทดใจอยู่ในประเทศพม่ายอดเขาแห่งหนึ่งเรื่องมานานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเชอจีได้รักกับชายเลี้ยงวัวคนหนึ่งเสียดายทั้งสองครอบครัวเป็นศัตรูกันทั้งสองจึงได้แอบพบกันและใช้พิราบส่งสารรักและช่างโชคร้ายมีคนรู้ว่าเขารักกันเข้าและได้กีดกันพวกเขาโอ้พระเจ้าแต่ว่าพวกเขายังไงคะเฮ้ยเธอจีถูกบังคับให้แต่งกับลูกเศรษฐีแต่เธอใจเด็ดไม่ยอมอยู่ในคืนเดือนมืดที่ฝนตกฟ้าคะนองเธอกับชายเลี้ยงบัวก็กระโดดเหวฆ่าตัวตายเพื่อรักแม้แต่พี่ราบส่งสารรักของพวกเขาก็ฆ่าตัวตายไปด้วยโอ้เวรกรรมเลือดของเขาสองคนทำให้ยอดเขากลายเป็นสีแดงทับทิมที่นั่นแดงก็เพราะเหตุนี้ดังนั้นทับทิมแดงที่มาจากพม่าจึงเรียกว่าเลือดพิราบส่วนน้ำตาแดงนี้ก็คือของมั่นที่ชายเลี้ยงวัวให้เชอจีลักษณะของมันก็คือน้ำตาของเชอจีที่หลั่งให้ชายเลี้ยงวัวยังไงล่ะอ๋อที่จริงมีเรื่องราวรักกันทดใจมีหน้าล่ะท่านถึงได้พิถีพิถันเลือกคนนักทีน่ายินดีด้วยนะขอบใจผู้ใหญ่หลินได้คัดเลือกคนที่สวมใส่น้ำตาแดงแล้วนับจากนี้ไปนะคุณต้องคุ้มกันทีน่าให้ดีอย่าให้เธอได้รับอันตรายใดๆนะอาการอาภูครับพวกแกก็ช่วยผู้ใหญ่หลินนะทราบแล้วชายาชายาครับแล้วทับทิมนี้ทับทิมนี้เนี่ยเหรอฉันจะเก็บยังสถานที่ที่ปลอดภัยในวันเปิดแสดงฉันถึงจะเอาออกมาท่านไม่ผิดคาดจริงๆไม่ได้นึกว่าจะเลือกผู้หญิงที่ร้องไห้คุณหนูแล้วเราจะทำไงค่อยเป็นค่อยไปเถอะแต่จะทำอะไรผีผลามยังมันจะไหวตัวทันครับคุณหนูครับคุณหนูแมรี่คุณลินคุณหนูรอไปก่อนซื่อหยงนั่งสินึกไปถึงเลยจริงๆว่าจะแพ้อาร์ตี้จนได้แพ้ชนะไม่สำคัญหรอกฉันกลัวแต่ว่าจริงอาร์ตี้จะเห็นแก่ผลประโยชน์เดินทางผิดได้คุณมาถึงพออย่างนั้นเลยใช่ในโลกนี้ไม่มีอะไรง่ายอย่างนี้หรอกนะพอยอมทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยอาร์ตี้เพื่ออะไรเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่ไม่มีประโยชน์หรอกพูดยังไงอาร์ตี้ก็ไม่ยอมฟังหรอกความจริงที่ฉันจะเก็บรักษาน้ำตาแดงก็เพื่อจะช่วยผ่อนแรงของเธอไปในตัวเธอก็รู้ว่าในงานมีคนใหญ่คนโตจะเป็นหนทางปูรากฐานอนาคตของเธอครั้งนี้เธอทำให้พลาดไม่ได้ใช่ไหมแมรี่ผมรู้ว่าคุณช่วยผมมามากผมเองก็พยายามแล้วนะฉันรู้ทับทิมแดงมีค่าคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่สนใจของคนทุกคนฉันอดห่วงไม่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกชายาเจ้ารู้รักษามันไว้เองนะและเรารักษาความปลอดภัยเฉพาะในงานเท่านั้นเองนี่ใช่ไหมแล้วอตี้ล่ะถ้าเป็นคนที่สวมน้ำตาแดงนะถ้าฉันเป็นคนร้ายต้องตั้งเป้าไปที่ตัวอตี้ไม่หรอกชายาเจ้าหลวงนะให้คนคุ้มครองอาร์ตี้อยู่แล้วนี่นะซื่อหยงเรื่องนี้สำคัญมากนะจะต้องลงมือด้วยตัวเองอย่าให้ใครใกล้ชิดอาร์ตี้ได้โดยเฉพาะกับพอลก็รู้อยู่ว่าเขาหลอกใช้อาร์ตี้ต้องเฝ้าตีเอาไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนที่สำคัญจะต้องยิ้มเอาไว้นะให้มิสง่าสมเป็นกุลสตรีนะ ในงานแสดงยอดมณีก็ทำตามที่เขาบอกไม่มีปัญหาหรอกกูต้องสู้ให้ได้ดีที่สุดทีน่าเน่ปล่อยนะตีผมทำไมอ่ะทำไมจะตีไม่ได้ผมมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยผมต้องรักษาหน้าตาแดงเอาไว้ผมจึงไม่ให้ใครมารบกวนจริงอาร์ตี้ผมจะได้ตีคุณยังไงล่ะอะไรอ่ะทำไมจะกี้เจ้าการนะ
พ่อเป็นเพื่อนของฉันแล้วจะคุยกับเขาไม่ได้พ่อจะคุยมากระดึกของเธอพูดในคำเดียวฉันว่าไม่ได้ก็ต้องไม่ได้สิเน่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 เอาพวกกันครับครับส่งคุณผู้ชายกลับด่วนเลยเชิญเชิญเอาละเอาละเอาละผมจะไปทีน่าไม่ต้องกลัวนะแล้วไว้เจอกันนะนี่นี่นี่เอามือออกไปนะผมจะบอกลากับเธอเองบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายถ้าเป็นดัดจริตบายบายมั่งกับเธอเย้ยฝรั่งดองเอ้ยเอาหวังนะนี่นี่นี่แกสองคนออกไปก่อนได้ไหมเออเออเอออะไรกันเล่าฉันเป็นหัวหน้าสั่งให้แกสองคนออกไปแกก็ต้องออกไปเร็วเข้าเอาฉันในฐานะหัวหน้าของแกสั่งแกสองคนออกไปนะได้ยินไหมครับเราออกไปก่อนแม่ตระกูลจิงโก้ไปเลยนะคราวนี้สองต่อพี่ยงรักษาความปลอดภัยพี่อย่าได้ใส่เครื่องเพชรคราวนี้ดังระเบิดสะเทิงไปเลยนี่อย่าเอาฉันไปพูดปนกับเขานะมันก็จริงกันละบางคนนึกว่าตัวเองกลายเป็นหงส์อยู่บนฟ้าแล้วก็อย่าหลงระเริงจนลืมตัวนะจะฝันค้างก็ได้นะคอยดูสินี่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 กินรังแตมาจากไหนกันล่ะทะเลาะเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ยทะเลาะอะไรกันเลยฉันหมั่นไส้มีคนจะไปฝรั่งจ้าจ๋าทุมันทุเล็ดในตาบายบายเถอะหมั่นไส้ที่สุดเลยรู้ไหมว่าแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองไม่รู้ว่าใครนะชอบก็รอกติกับแบมกะปิเดินตามเหมือนหมาตามนายหมาอะไรกันฮะขี้เกียจพูดเลยแล้วถอยไปนี่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 แล้วเธอจะไปไหนอ่ะเข้าไปในห้องไงฉันก็จะเข้าไปด้วยก็ได้ฉันจะอาบน้ำเข้าไปไหมล่ะฮะเอาเข้าไปไหมไปเข้าไปสิเฮ้ยหวังฝากไว้นะเฮ้ยใกล้ชิดอะไรขนาดนี้อาบไปสิไอ้คิดไม่ซื่อเหรอฉันคิดไม่ซื่อเหรอไปว่าไอ้เจ้าฝรั่งดออะไรของเธอน่ะดีกว่านะพอทีนะทำไมก็ได้จะหลับตาไม่ดูก็ได้เอ้าไม่ได้งั้นเอาละฉันจะเอาผ้าปิดตาเอาไว้นะไม่อยากไปตากุ้งยิงหรอกรีบๆไปอาบน้ำไปสิเอ้าก็ได้ถ้าฉันไม่สั่งห้ามเอาผ้าออกนะไม่ต้องห่วงหรอกนะจะอาบก็อาบเลยก็ได้นะโอ๊ยนี่โอ๊ยโอ๊ยตายแล้วเจ็บจังเลยอ่ะอาตีโอ๊ยเป็นอะไรไปอ่ะนี่อาตีอาตีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเสาดำหน้าเปียกเป็นลูกหมาเลยอาตีเสาดำหน้าอาตีพี่ใหญ่เดินตั้งนานสองนานแล้วนะไม่เมื่อยบ้างเหรอผู้รักษาความปลอดภัยบอกฉันไปไหนไปด้วยไงเออฉันอยากเดินตลาดน่ะรู้ไหมเราเอียงจังเลยของเธอสวยกว่าของฉันอีกเห็นไหมใครบอกแล้วทุกคนก็ได้เหมือนกันแล้วแหละย่าจ๋าเมื่อตีกลับมาแล้วเหรอย่าจ๋าย่าครับย่าฮะอ๋อวันนี้พี่ใหญ่รู้คนก็มาเหรอโอ้ยสวยจังเลยจริงๆนะเนี่ยใช่จริงๆด้วยตีอะไรกันไม่เชื่อฝรั่งด้วยเธอทีน่าแต่เธอสวยจังเลยอ่ะนี่เหมือนนางฟ้าจุติเลยนะเนี่ยจริงๆไม่เจอกันไม่นานนะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะยงได้เป็นผู้ใหญ่ตีก็สวยเหมือนเทพธิดาเลยทีเดียวล่ะโอ้ยไม่อยากจะคุยเหมือนฉันสาวๆฮะนี่ผู้ใหญ่ลินตาบอดหรือไงคนมุงฉันอยู่อันตรายนะจะเป็นอะไรไปอ่ะรับผิดชอบได้ไหมล่ะนี่ไม่กันคนไปอีกผู้ใหญ่รู้คุณรู้จริงบอกคนมุงนะเธอหายใจไม่ออกนะเธอบอกอย่าเข้ามาใกล้นักถอยไปหน่อยก็แล้วกันถอยไปอ๋อได้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 ถอยถอยถอยเมื่อจังเลยนี่หาเก้าอี้ให้นั่งหน่อยสิอ๋อชัดเองนะนี่เธอไม่ต้องยุ่งไม่เป็นไรแล้วฉันเมื่อยอัดลมพับไปเลยแล้วจะหาใครมาใส่สร้อยแทนนี่ผู้ใหญ่ไปเรียวร้อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ใช่แค่เรียวร้อธรรมดานะฉันว่าเป็นทาสด้วยแล้วเนี่ยนะไม่มีความเป็นผู้ชายเลยอ่ะทำให้ผู้ชายเสียชื่อโพสเลยย่าจ๊ะหนูตั้งใจมาดื่มน้ำชาด้วยนะผู้ใหญ่หรือเอาซื้อไปด้วยกันสิมาดื่มน้ำชากันไปนี่ให้เราไปหาเก้าอี้ให้นั่งแต่ไม่ยอมนั่งสาธุหกล้มไปเลยอ้าวใช่ครับใช่ครับผู้ใหญ่หลวงทางนี้ครับขอบใจขอบใจหลวงอย่ารู้มันได้ครับเรียบใจอาชาบอกมาครับ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 เชื่อเขาเลยแม่นั่งนั่งนี่เป็นไงบ้างอ่ะก็ไม่เลวนะนี่นี่นี่ฉันไม่บอกให้นั่งแล้วนั่งทำไมไม่แกล้งพอหรือยังอ่ะนี่เราก็ทำตามหน้าที่แต่มาคุ้มครองฉันไม่ใช่มาหาความสุขไปดูซิว่ามีคนน่าสงสัยมั้ยหรือเปล่าจะมาไปแล้วนะเธอนี่นี่ไปอดทนเอาไว้เป็นยอดคนนะคิดว่าเป็นหมูตัวเมียสิช่างนะ
เมื่อกี้บอกแล้วจากกันไม่นานก็เปลี่ยนแปลงไปดูสิตอนนี้โก้รู้แค่ไหนคนก็เปลี่ยนตามกาลเวลาผู้ใหญ่รู้ครับจะรับติ่มซ้ำหน่อยไหมครับเดี๋ยวเอามาให้ไม่ต้องหรอกนะนี่ผู้ใหญ่ลินไอ้สิถ้าอยากกินขนมจีบฮะเก๋าซาลาเปาก็ไปดูซิว่าในครัวสะอาดหรือเปล่าก็รู้นะตอนนี้ชีวิตของฉันมีค่าได้ฉันจะทนเธอมาเป็นเพื่อนอยู่อะไรอีกเล่าอาตี้อยู่อันตรายจริงอันตรายอะไรโมไปได้เธองัดข้อกับฉันอยู่สิเดี๋ยวฉันช่วยมันมาตลอดนะช่วยฉันดูแลเขียงหมูดีกว่านะถ้าหากว่าได้ทำข้าวเหนียวอบเครื่องในหมูสักหม้อก็ดีนะอ๋อก็ได้เอาว่างๆก่อนผู้ใหญ่รู้เบาแล้วตอนนี้ยุ่งเหยิงนะต้องรออีกนานใช่ไหมงั้นเหรอจ้าอันตรีเอ้ยดูข้างนอกทำอะไรก็ระวังด้วยนะหนูดูได้ละค่ะย่าหนูจะไปดูลูกหมูก่อนนะย่าไปเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะนี่เธอไม่ต้องไปรอฉันอยู่นี่ก็ได้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วก่อนนี่มีแต่หยองตะขอกตีเดี๋ยวนี้มันคนละอย่างโอ้นานแล้วไม่ได้กรีดสาบหมูเลยอ้าวเหรอทำไมไอ้หนูใหญ่มอมแมมจังคะต้องอาบน้ำให้ก่อนโอ้อย่าเลยอาตีตอนนี้มาได้เลี้ยงหมูแล้วนะเป็นคนสตรีไปแล้วนะต้องดูฐานะตัวเองก่อนทำไมคิดถึงกลิ่นสาบหมูเหรอตีเฮ้ยความจริงตอนนี้แกกินดีอยู่ดีแต่แต่งตัวสวยยังไม่พอใจอีกเหรอฮะความจริงหนูไม่ชอบของพวกนี้หนูไม่ชอบใส่กระโปรงไม่ชอบกินอาหารฝรั่งรักความเป็นอยู่ที่อยู่กับหมูที่ดูลูกหมูเติบโตชีวิตแบบนั้นที่จะเหมาะกับหนูนะแล้วไม่สบายใจเหรอหนูก็ไม่รู้ค่ะมันก็สับสนไปหมดน่ะก็กลับบ้านเถอะนะที่บ้านไม่ยากกับมีน้องอยู่ทั้งคนแต่ต้องรองานแสดงอัญมณีเสร็จก่อนมันอยากอันฝืนกันไม่ได้ไอ้หยงการแต่งงานเขาแกกับแมรี่จูละคงจะใกล้เข้ามาแล้วล่ะนะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วล่ะคืบหน้าอะไรไม่มีวี่แววเลยหรอไม่มีเธอก็ดีกับพี่นะสนับสนุนให้เป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยแล้วก็พาออกสังคมนะดูสิตอนนี้ราศีคุณนางจับนะพี่เป็นคนละคนนะใช่ตอนนี้ซื้อก็มาขายหูแทนเขาซ้ำจะขายดีเหมือนที่ยงขายไม่มีผิดเลยโชคดีมากกว่านะงั้นฉันจะย้อนกลับมาก็ไปได้แล้วสิเนี่ยอะไรกันนะจะกลับมาขายหมูเหรอโอ้ยสุขสบายแล้วยังไม่รู้จักสุขอีกแปลกผมก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าขายหมูน่ะมีความสุขมากกว่าตอนนี้ซะอีกเป็นงานไปช่างเถอะพูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจหรอกอ๋อที่ย่าหนูกลับก่อนนะคะแล้วกลับไปเยี่ยมบ่อยๆนะที่ขันผมไปก่อนนะดูแลยายให้ดีก็แล้วกันนะรู้แล้วรู้แล้วไปนะรักษาตัวด้วยนะครับยายครับยังไม่ได้กินเลยเป็นอะไรไปอ่ะใจลอยไปได้ต้องมายุ่งนะนี่แม่คุณมีอะไรไม่พอใจก็พูดออกมาเลยสิเธอนี่น่าเบื่อจังจะตามมานะนึกว่าฉันอยากตามนะจังกันเหรอฉันต้องคุ้มครองเธอนะอาตี้ฉันนี่ไปไหนเล่ารอด้วยสิอาตี้ดูอะไรสิอาตี้ดูมั่งไม่ไปไหนอาตี้อาตี้โอ้ดูคนสินะอาตี้อาตี้นี่อาตี้อาตี้อาตี้เล่นแบบนี้นะอาตี้อาตี้阿弟
ันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่นะฉันไม่เล่นด้วยแล้วหรอนะจะหนีไปไหนตี้หายสนุกหรือยังออกมาดีกว่านะโถยไม่ออกมาใช่ไหมดีแล้วมันจะให้อยู่ในนี้ซะเลยเดี๋ยวปิดประตูเอาไว้เลยให้หนูกับแรงสาบอากาศซะเลยไม่ได้เข้าส้วมไม่ได้อาบน้ำแล้วจะรู้สึกออกมาสิออกมานะออกใช่ไหมเบาๆหน่อยสิเจ็บน้ำมือหนักจังเลยพี่ใหญ่ครั้งนี้เล่นแรงไปหน่อยนะช่วยไม่ได้อะอยากเดินตามก้นจะทำไมอะฮะจริงไหมล่ะยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอเราไม่ใช่เด็กเล่นซ่อนหากันเธอเป็นอะไรไปฉันจะแก้ตัวยังไงไม่รู้กาลเทศะซะบ้างเลยฮะถ้าเก่งจริงก็อย่าตามฉันสิเบ้เอ้ยฉันตามเธอนะเพราะเป็นหน้าที่ต่างหากไม่ใช่เรื่องเก่งหรือไม่เก่งนะอีกอย่างฉันไม่ใช่เบ้ของเธอด้วยเข้าใจไหมฉันต้องรักษาความปลอดภัยพ่อหน้าช่างนะเราครอบครัวเดียวกันทะเลาะกันทำไมกันเล่าหวังอย่าเป็นนับญาติกับเขาชิวนะตอนนี้เขาใหญ่โตออกสังคมชั้นสูงกินอาหารฝรั่งดื่มเหล้าฝรั่งที่คบก็มีแต่พวกแหม่มอ่ะเธออย่าไปเกาะแกะเขานะไม่เก่งอย่างเธอเลยมีหมาเป็นเพื่อนพูดภาษาหมาด้วยกันแล้วก็แทกกระดูกใช่ไหมพอเถอะนะโอ้ยอยากจะอาบน้ำให้สบายตัวดิจะเข้าไปมะฮะเชื่อไหมพ่อเนี่ยอาบน้ำนะอย่าอาบน้ำนะก็ไม่ให้อดทนเอาไว้ไงเล่าพอพ้นคืนพรุ่งนี้นะพาพยาไปให้ชายาเจ้าหลวงนะทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วฉันก็รู้แล้วทำไมงั้นหลังมือไปนานแล้วคุณต้องการอะไรนี่ผมควรจะถามคุณมากกว่านะคุณคงไม่ง้อทำร้ายหลินซื่อหยงนะคุณคงไม่ยุ่งกับจิงอาตี้นะคุณปั้นผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นหุ่นเชิดของคุณใช่ไหมคุณก็เหมือนกันอย่าบอกนะว่าชอบหลินซื่อหยงเจ้าหมอนั่งบ้านนอกคอกนะเป็นกบในกะลาครอบขำอะไรไม่สักก็ขำคุณไงคุณดูถูกลินซื่อหยงแบบนี้ใช้คำพูดว่าสามีที่หึงภรรยาแมรี่โอ้ไม่น่าพูดอย่างนี้เลยผมไม่เคยนึกว่าคุณพ่ายแพ้กับคนเลี้ยงหมูอย่าลืมนะผมน่ะเป็นคนบ้านคุณขึ้นมาดังนั้นผมรู้ไส้รู้ภูมิคุณหมดใช่ไหมตอนนั้นผมเป็นคนปั้นแมรี่ขึ้นมาได้ตอนนี้วันนี้ผมก็ปั้นคนอื่นได้เช่นเดียวกันเราคิดอะไรอยู่เราต่างก็รู้อยู่แก่ใจดีอยู่แต่หน้าคนจริงก็ไม่ต้องเสแสร้งเหยื่อมีเพียงชิ้นเดียวก็ดูว่าใครจะได้มาก่อนกันแล้วกันผมไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมถึงเป็นปรปักษ์กับผมเราก็มาร่วมมือกันไม่ดีกว่าร่วมมือเหรอฉันวางแผนการมานานจนสำเร็จอยู่แล้วตอนนี้จะมาร่วมมือกับฉันเหรออย่าฝันไปเลยอย่าลืมนะถ้าผมไม่ร่วมมือด้วยคุณไม่มีวันได้ทับทิมน้ำตาแดงหรอกไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ต้องการให้คนช่วยฉันก็เอาน้ำตาแดงมาได้ด้วยตัวเองตำราเรียนภาษาอังกฤษนะนี่พี่หยงอรุณสวัสดิ์พูดว่า Good morning โอ้จริงด้วยนะGood morning ฉันก็เคยอ่านนะงั้นเหรอเขียนเอาไว้ว่าตอนเย็นเรียกว่า Good eveningหรือว่าตูดอีนิ่งไงล่ะโอ้จริงด้วยจริงด้วยตูดอีนิ่งพี่ใหญ่ตื่นแล้วเหรอกูดมอร์นิ่งคนจีนก็พูดภาษาจีนสิตัดตริดฝรั่งไปได้ใครมาแต่เช้าเลยนะกูดมอร์นิ่งโอ้ฝรั่งดองโอ้เดี๋ยวก่อนเนี่ย
ฝรั่งดองมาทำไมแต่เช้าอย่ามารบกวนอาตี้ไปให้พ้นได้ไหมนี่ผมมาเรื่องงานนะผมเอาชุดราตรีมาชายาเจ้าหลวงสั่งให้ที่หน้าสวมก่อนไปพบผู้ใหญ่ลินคุณคงไม่เถนตรงจนขัดคำสั่งชายาเจ้าหลวงหรอกนะใช่ไหมจะรับผิดชอบได้หรือเปล่าซี่หยงเขารับคำสั่งมาจะขัดขวางได้ยังไงพอเขาก็ไม่ใช่คนอื่นเขาไม่ทำร้ายทีน่าหรอกแต่ป้องกันเอาไว้ก่อนแก้มันก็ดีนะเขาก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ในเสื้อมันด้วยจะมีหรือเปล่าอ๋อมารีพูดถูกแล้วเอาวังครับตรวจดูที่เสื้อสิดูสิมีอะไรไหมทราบแล้วตามสบายนี่ทีน่ารู้หรือเปล่าว่าชุดนี้ผมกับชายาเจ้าหลวงเลือกมาให้นะเข้ากับคุณมากเลยโดยเฉพาะตรงเอวตรงเอวรัดรูปแนบเนื้อดูสวยมากใส่เข้าไปแล้วเอวบางร่างน้อยเข้ากับน้ำตาแดงมากเลยคุณรู้หรือเปล่าโอ้สวยมากเลยแต่ไหนแต่ไรสายตาคุณก็ดีแบบนี้หน้าไม่อ้อยใส่แล้วเหมือนสุ่มกายไม่มีผิดเลยอะเนอะชูนี่ตัวเสร็จหรือยังฮะระวังทำเสื้อฉันขาดนะซื่อหยงเราต้องส่งเธอให้กับชายาเจ้าหลวงเอาไปดูข้างนอกอ๋อเอาละนี่ชุดของเธอนะเอ้ทีน่าผมไม่ทุระต้องไปก่อนเอาไว้เจอกันในงานนะจ๊ะบาย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 รีบไปซะฝรั่งดอง thank you นี่เปลี่ยนเสื้อสิชายาเจ้าหลวงรออยู่นะรู้เลยนะโดยเฉพาะตรงเอวทำไมพี่ใหญ่นานจังเลยพี่หยงเข้าไปดูหน่อยเด้อาตี้เสร็จหรือยังอ่ะอาตี้นี่เอาไว้ฉันเองดีกว่านะพี่ยายไปได้หรือยังผิดปกติเข้าไปดูเร็วอาตี้พี่ยายอาตี้พี่ยายล่ะดูหน้าต่างสิโอ้โหอาตี้พี่ยายอาตี้ทำอะไรเนี่ยอาตี้พี่ยายทำอะไรเขาเนี่ยเขาจงใจไม่เธอพาอาตี้ไปสิผมจะบ้าไปแล้วดิจงอยู่ข้างล่างให้ตามไปฉันจะไปรับสถานการณ์เองได้รีบไปรีบไปคุณรู้จริงไปกับผมเร็วเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนเลยเฮ้ยอาตี้เลิกเล่นที่ไหนไปไปไหนไปไหนเกี่ยวนะอาตี้อาตี้ฉันรู้ว่าเธออยู่นี่นะออกมาสิอาตี้ทำอย่างนี้มันอันตรายรู้ไหมฉันคุ้มครองเธออยู่นะถ้าเธอมีอันตรายแล้วก็อนาคตฉันดับแน่เลยฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่นะอาตี้นี่กับผีสิหยุดเรียกนะเป็นอะไรไปอีกแล้วนี่ฉันก็มีบุญคุณกับเธอนะแล้วก็ไม่ได้ตะคอกใส่เธอด้วยทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้มีบุญคุณกับฉันเหรอถ้าย่าไปเก็บเธอมาเลี้ยงอ่ะเธอก็คงตายไปแล้วล่ะมีหน้ามาพูดอีกฟังพูดเขาสิตอนมันเกิดฉันสิบขวบน่ะย่าให้น้องกายฉันกินฉันยังยกให้เธอเลยจะว่ายังไงเล่าก็เธอกินแล้วมันบูดเธอให้ฉันกินนะสิใช่ไหมล่ะแล้วตอนที่เธอท้องเสียใครเป็นคนพาไปหาหมอบอกสิก็เพราะฉันกินน่องไก่บูดที่ท้องเสียงั้นจะไปหาหมอน่ะถ้ากลัวย่าด่าที่พ่อจะไปหาหมอเถียงกันข้าคู่ครูหรือยังไงน่องไก่ก็เป็นของขวัญวันเกิดของฉันน่ะฉันยังยกให้เลยอาตี้อ
อติอติพูดอะไรหน่อยสิตั้งแต่เล็กจนโตก็ดีแต่รังแกฉันนั่นแหละดีกับฉันเหรอก็ดูว่าฉันไม่ชอบแบร์รี่จูก็ยังอยู่ก็หลอนอีกฟังพูดก็สิฉันนี่ก็ไม่ชอบพอเพิ่งขนาดละยังอยู่กับมันอีกถ้าเป็นแหม่มพ่อก็พูดถูกละนี่ก็เป็นผู้ใหญ่จะได้ดูแลความปลอดภัยวิเศษเหรอชีวิตแบบนี้มันไม่เหมาะกับเธอถึงไปอย่างเงี้ยไม่ช้าเธอก็ต้องหมดทุกอย่างสั่งสอนไม่ได้หรอกอ๋อก็เลยร่วมมือกันเข้ามาแกล้งฉันอย่างนั้นเหรอจะให้ฉันตกงานอย่าไปเชื่อเขานะเขาหลอกลวงเธออย่างโง่สิมีเสร็จอะไรมาว่าฉันล่ะเธอก็เหมือนกันอะเชื่อแมรี่ก็ทุกอย่างเลยอะแมรี่เนี่ยก็จะเหมือนกันเหรอโอ้แมรี่ไม่เหมือนกันแล้วฉันล่ะคือคิดถึงฉันหรือเปล่าถ้าพูดอะไรเอามาพูดกันได้ไหมบอกมานะในใจเธอมีฉันหรือเปล่าอ่ะพูดมานะเธอพูดอะไรฉันไม่ได้ยินเลยพูดใหม่สิพูดมีอะไรต้องพูดล่ะแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วไปกับฉันเลยไปไม่ปล่อยหรอกกลับไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ซื่อหยงนี่จะทำอะไรฉันล่ะคุณได้ไหมไปไปต้องไปช่วยด้วยไม่มีใครช่วยหรอกนะไปทำไมทีหน้ายังไม่มาอีกล่ะเชื่อเจ้าหลวงอย่าห่วงเลยค่ะเวลาคงจะคลาดเคลื่อนพวกเขาคงมาแล้วค่ะจะสั่งให้คนไปตามมาแล้วล่ะเออฉันน่ะรอได้แต่งานรอไม่ได้นะฉันบอกแล้วอย่าให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นยังไงล่ะขอโทษค่ะชยาเจ้าหลวงโอ้แมรี่แค่ขอโทษก็ปัดความรับผิดชอบได้อย่างนั้นเหรอฮอลไม่เกี่ยวกับคุณนะใช่ไม่เกี่ยวกับผมแต่ผมไม่ตกแทนชยาเจ้าหลวงถ้าคิดว่าผู้ใหญ่ลินรับผิดชอบความปลอดภัยจะคุ้มครองทีน่าให้ปลอดภัยได้ไม่นึกว่าตอนนี้ไม่เพียงไม่มาไม่น้ำซ้ำตัวเขายังหายไปอีกด้วยคุณพูดอะไรอ่ะมันก็จริงนี่นะเขามีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยทีน่าตัวเขาไม่มาก็แสดงว่าบกพร่องในหน้าที่ของเขาอาจงอาย่าเป็นยังไงอ่ะนี่ฉันจะรออีก5 นาทีถ้าทีน่ายังไม่มาฉันจะเอาน้ำตาแดงกลับพม่าฉันช่วยด้วยเงียบอย่าดิ้นได้ไหมนี่ก็คุณต้องบอกฉันอยู่ถึงไม่อาจจะไปจะมองก็ช่างซะนะฉันไม่สนหรอกแต่ก็มองไปก็แล้วกันไม่ต้องไปกลัวปล่อยฉันไอ้บ้าเอ้ยปล่อยสิปล่อยนะถ้าไม่แหกปากฉันจะปล่อยเธอก็ได้เดี๋ยวก็เอาผ้านวมไปซักฉันเชื่อเธอได้อย่าลูกไม้ฉันนะไปสิคิดอะไรอยู่อีกเล่าไปเฮ้ยทำไมทีน่ายังไม่มาอีกกำลังมาแล้วค่ะใช่ครับฉันรอนานแล้วนะไม่รอละอ๋ออย่าเพิ่งมาแล้วนะพี่หยงนั่นไงสยองอ๋อชายยาจุลครับขอโทษนะครับที่มาช้าไปหน่อยครับไม่เป็นไรยังทันจ้ะเฮ้ยทีน่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเพิ่งมาน่ะฮะหรือเกิดปัญหาถ้าใช่ก็บอกมาฮะอย่าพูดส่งเดชไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีอันตรายแม้แต่ปลายผมมันดูเห็นเต็มตาสิใครบอกอะชายาเจ้าหลวงคะไม่รู้เขาคุ้มกันยังไงอ่ะแม้แต่อาบน้ำเขาก็ตามไปด้วยฮะนี่ทีน่าอย่าพูดอย่างนั้นสินะอาบน้ำเนี่ยนะอาจจะเกิดเรื่องเข้าได้ถ้าหากว่าหกล้มก็จะไม่ดีซึ่งอย่างเขาทำไม่ผิดหรอกจริงไหมล่ะนี่เห็นฉันเป็นอะไรฮะให้ผู้ชายดูฉันอาบน้ำเหรอทีน่าเธอรับปากกับชายาเจ้าหลวงต้องทำตามกฎของที่ประชุมต้องอยู่ในโอวาทสินี่เธอเออทีน่าช่างทีน่าโอเคเออชายาเจ้าหลวงคะงั้นน้ำตาแดงงานแสดงจะเริ่มวันพรุ่งนี้และทีน่าก็มาทันเวลาฉันควรมอบน้ำตาแดงให้เธอตอนนี้นะค่ะตามฉันมาได้ค่ะเอาทยาเจ้าหลวงครับมีอะไรเหรอผมมีอะไรอยากให้ดูสักหน่อยนะครับเชิญตามผมมาทันทีนั่นอะไรเหรอใครจะรู้คืองี้ครับชายาเจ้าหลวงผมจะแนะนำให้นะฮะตู้กระจกพิเศษใบนี้ผมสั่งทำมาจากต่างประเทศโดยตรงไม่เพียงจะแข็งแรงแม้แต่กระสุนปืนยังเจาะไม่เข้าเลยครับจะดีอย่างนี้เชียวเหรอดีสิครับผมจะสาธิตให้ดูนะนี่เฮ้ชายาเจ้าหลวงครับเห็นแล้วนะครับโอ้แข็งแกร่งทนทานจริงๆด้วยน้ำตาแดงคือหัวใจของงานแสดงอัญมณีครั้งนี้
ดังนั้นผมคิดว่าต้องมีคนหมายตามันแน่นอนผมขอเสนอให้ใช้ตู้กระจกพิเศษใบนี้เพื่อคุ้มครองทีหน้าและน้ำตาแดงจะวิเศษที่สุดเลยครับจะทำให้งานแสดงดำเนินไปอย่างราบรื่นและเพิ่มความปลอดภัยในตัวไปด้วยนะครับดีวิเศษเลยฉันไม่เห็นมีผู้ใหญ่ลินอยู่ถ้าใช้ตู้กระจกก็แสดงว่าไม่ไว้ใจเขาโอ้มารีพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะบางครั้งมีบางอย่างแม้สิ่งของยังไว้ใจได้มากกว่าคนซะอีกคุณไม่คิดเหรอแบบนี้จะปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยคุณพูดอะไรอ่ะใช่แล้วใช่แล้วมีตู้กระจกทับทิมแดงจะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะพอความคิดของคุณวิเศษมากฉันเห็นด้วยจ้ะ Thank you Thank you อย่างชายาเจ้าหลวงครับตู้กระจกใบนี้เนี่ยคนอยู่ข้างนอกไม่สามารถจะเปิดออกได้มีแต่คนที่อยู่ข้างในที่มีกุญแจถึงจะไขออกมาได้ดังนั้นจึงปลอดภัยที่สุดนะครับชายาเจ้าหลวงครับตอนนี้กุญแจก็อยู่ที่ทีน่าแล้วนะครับถ้าหากเธอไม่ไขออกมาจะไม่มีใครสามารถไขตู้กระจกใบนี้ได้เลย Thank you โอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะยังจะขาดใจตายหรือยังไงอยู่ในตู้สัญญาผ้าคลุมไว้อีกด้วยนะโถนี่พี่หยงพอนั่นบอกนะข้างในนั้นมีอากาศพี่ใหญ่ไม่ขาดใจตายหรอกนะไอ้ฝรั่งดอนมาพูดแกก็เชื่ออย่างนั้นเหรอเจ้าโง่เอ้ยแข็งแรงดีนะเฮ้ไม่รู้พี่ใหญ่เขาได้ยินเราพูดกันไหมลองเรียกดูก็รู้แล้วนะดีๆพี่ใหญ่พี่ใหญ่อาติไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินก็ยิ่งดีสิเงียบหูดีแล้วมันต้องคอยระวังตลอดทั้งคืนไงเล่าใช่ไหมอ๋อดีๆๆๆๆอย่างโง่ไปไหนเลยพอเขาจงใจฉีกหน้าเธอแมรี่ผมก็กลับมาทันเวลาแล้วนี่นะกลับมาทันแล้วทำไมตอนนี้เขาไม่ต้องใช้เธออีกแล้วไม่ใช้ก็ดีแล้วต้องกลับมาทำหน้าที่อื่นก็ได้นะอวังใช่ใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วเธอไม่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่เป็นตู้กระจกใบนี้ถูกเขาฉีกหน้าแล้วยังไม่รู้สึกตัวอีกเหรอฮะก็จะมาถึงจุดนี้ได้แทบตายอ่ะตอนนี้คนอื่นคว้าเอาไปแล้วแมรี่แมรี่แมรี่ถ้าเป็นอารมณ์เสียถูกนี่เธอพูดถูกเหมือนกันนะฉันถูกฉีกหน้ายังไงเลยก็ไม่แค่ฉีกหน้าแล้วอยากอายไปหมดนะทำยังไงได้ล่ะใครชอบแล้วแล้วทำยังไงอ่ะนี่ก็เรียกพี่ใหญ่ออกมาให้พี่คุ้มกันกู้หน้าคืนยังไงเล่าเออจริงด้วยสินะนั่นน่ะสิอาตี้อาตี้ไม่ได้ยินว่ะสัญญาณมือสัญญาณมืออาติเธอออกมาฉันคุ้มกันเธออาติออกมานี่อย่าอยู่ในตู้กระจกเลยฉันคุ้มกันเธอเองคุณหนูแล้วคืนนี้จะลงมืออีกหรือเปล่าเพราะคืนนี้ฉันเสียเวลามาครึ่งปีแล้วมาอุดอู้อยู่บ้านนอกตีสนิทกับไอ้คนขายหมูฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันไม่ยอมจริงๆแต่พรุ่งนี้เปิดแสดงแล้วนะเวลากระชั้นชิดแต่ยังหาวิธีไขตู้ของพ่อไม่ได้ก็ต้องร่วมมือกับเขาเท่านั้นแหละครับคุณหนูฉันจะไม่ร่วมมือกับเขาก็จะตีตัวออกมาได้แทบตายแล้วร่วมมือกับเขาจะบ้าหรือไงคุณหนูครับจงยังไงบ้างอ่ะผมสืบมาได้ว่าตู้กระจกของเหอเจเปาเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของอิตาลีเพิ่งจะนำออกมาใช้ในกองทัพมีหน้าถึงได้ร้ายกาจนะและพวกฝรั่งเศสได้ข้อมูลมาก่อนรู้ว่าพวกเขากำลังค้นคว้าอยู่ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศสได้คิดค้นอาวุธขึ้นมาเพื่อทำลายและยินมาทำสำเร็จได้ด้วยจริงเหรอผมได้ติดต่อกับพวกพ่อค้าอาวุธไว้เขามีอาวุธชนิดนี้อยู่ในมือดีสวัสดีค่ะครับยินดีที่ได้พบเช่นเดียวกันครับคุณหนู
ื่อเรามีปืนชนิดนี้ก็สามารถทำตามแผนการได้ช้าก่อนปืนอาจช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะอะไรปืนมีอนุภาพแรงไปดูสิแม้แต่หินก็ยังทะลุไปได้ใครจะรับรองได้ว่าน้ำตาแดงจะไม่ได้รับความเสียหายไปด้วยตกลงคุณจะซื้อหรือเปล่าไม่ทราบไอ้จ๋อไอ้จ๋อจ๊ะไอ้จ๋อเธอได้ไปได้จ๋อบอกแล้วไงว่าเธอเยอะทะยานทำไมอย่าพี่หน้ามีตาอย่าพี่หน้ามีตามากเพิ่งจะดังในตรอก13ให้เขารู้เธอคือจริงอาร์ตี้เลยประสาทสิไม่เจียมตัวเลยใครขโมยมาที่นี่ทำไมขโมยเพชรไงเจ้าบ้าเอ้ยจะปล่อยให้หิวตายได้ยังไงกันเนาะพี่หยงอะไรเป็นเป็นแผนของผมกับพี่หยงเองแหละครับถ้าโจรมาคงไม่บอกว่าตัวเองเป็นโจรละครับห้องสวยจังพี่ใหญ่กับพี่ใหญ่ไงเออตายแล้วอาตีสวยจังเลยอย่าจำแถบใบได้เลยรู้หรือเปล่าล่ะเด็กๆแกจะบ้าหรือยังไงอะไรแล้วรู้พรุ่งนี้จะเริ่มงานแล้วยังแหบกันให้รุ่นวายทำไมกันเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่างานเริ่มพรุ่งนี้ไงถ้างานเริ่มพวกเขามาดูไม่ได้ก็โชว์การในคืนนี้พาพวกเขาได้มาเดินดูงานช่างใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้นะนี่ผู้ชาวบ้านฝากมาให้นะนี่นะเลวร้ายจริงๆเลยนี่ทำไมอาตีมาได้ยินที่เราพูดโอ้นี่คือกล้องมหัศจรรย์โปร่งใสที่ผมเล่าให้ฟังไงเล่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะปืนก็ยิงไม่เข้านะ อย่างนี้ถึงรักษาความปลอดภัยพี่กับสร้อยได้นะโอ้ยอะไรจะปานนี้เหลือเชื่อเลยล่ะเออนี่แม่ดีๆๆๆผู้ใหญ่รู้อย่าเลยขอร้องทีเถอะนะผมรับผิดชอบหน้าที่นี้ก็สำคัญมากอยู่แล้วอย่ามากวนเลยกลับไปเล่นที่บ้านได้ไหมขอร้องได้หรือเปล่าล่ะผู้ใหญ่รู้ย่ากับผู้ใหญ่รู้นะก็เห็นมาหมดแล้วนะกลับกับเธอนะอย่ารบกับพี่หยงแล้วกลับโอ้โหตาละปวดท้องปวดขาโอ้ยปวดแล้วกลับได้ไม่จะมากวนใจผมไปเลยการรักษาความปลอดภัยเนี่ยยังไม่ดีพอนะแกอยู่นี่มันไม่ดีแน่แกเกะกะฉันแกรู้หรือเปล่ากลับมาซะเถอะนะยายรู้ผมขอร้องแล้วนะยายผมขอร้องอย่าอยู่รบกวนผมเลยได้ไหมได้ที่มาช่วยผมได้ไหมกลับไปก่อนดีหรือเปล่าล่ะได้ได้ยังไม่ยอมเลยนะฮะกลับไปไม่ยากนะกลับไปก่อนไปกลับเก็บขาอยู่ไล่กลับไปแล้วจะไม่ยักษ์ช่วยฟังยายเลยนะอย่าลืมพามาหาหมอนะโอ้มารีอารมณ์เสียได้ทำให้เสียบุคลิกได้นะจ๊ะสุภาพบุรุษไม่แย่งของของใครคุณชอบแย่งกับฉันก็เสียบุคลิกหมดนะโอเคครั้งนี้ผมไม่ดีเองเต้นรำกับผมสักเพลงเป็นการขอโทษฉันเป็นคนใจกว้างพอ Thank youจำจังหวะที่ได้นะจ๊ะจำได้เป็นคนสอนฉันเองยิ่งเต้นก็ยิ่งทำได้ดีมาติดไม่ได้เลยขอบคุณที่คุณสอนฉันได้ดีนี่เอาละแมรี่ที่คุณมาหาผมเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงมาเต้นรำละมั้งแน่นอนไม่ใช่จุดประสงค์ที่ฉันมาคุณน่าจะรู้ดีมารีคุณบังคับผมเองผมก็ไม่อยากใช้วิธีนี้คุณรู้ปะตู้กระจกใบนั้นแพงมากนะผมเสียเงินมากมายซื้อมาคุณน่าจะรู้นิสัยของผมนี่นะอะไรที่ผมไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะพ้นงานแสดงพรุ่งนี้เราต่างก็ไม่ได้น้ำตาแดงทั้งคู่อ๋อเหรองั้นก็คอยดูถ้าคุณยอมร่วมมือกับผมเราก็พอจะคุยกันได้อยู่นะคนเดียวมันไม่อร่อยเลยกินคนเดียวมันก็เหมือนไอ้บื้อไม่มีผิดเลยจะกินหรือเปล่าล่ะเนี่ยโอ้โหหอมหวานชื่นใจนะนี่เอามากินด้วยกันสิไก่ย่างนี่มันหากินได้ง่ายๆเดี๋ยวจะบอกให้นะพ่อครัวฝีมือดีทำนะนี่นะ
อยากกินก็ออกมาเถอะนะอร่อยจริงๆเลยออกมากินด้วยกันสิมันเป็นเล่นตัวพูดจริงๆนะอยู่ด้วยกันมาก็หลายปีเนี่ยก็ยังมีวันนี้ที่ไม่ทะเลาะกันนี่แหละตอนที่เธอไม่เท้าซะเอลไม่เท้าซะเอลด่ากันดูสวยดีเธอก็จริงๆเลยเธอจะไปเทียบอะไรกับมาริจูเขาได้นะเขาเป็นผู้ดีมีความรู้แต่ว่าเธอก็ไม่เลวนะตาใสแป๋วเลยฮะจมูกก็เหมือนดีหมูปากให้กว้างก็ไม่ใหญ่ปากก็เหมือนกับกระจับเธอก็มีข้อดีของเธอแมรี่ก็มีข้อดีของเธอแต่ว่าเธอนี่ไม่ไหวเลยรีอาใส่รองเท้าส้นสูงหนุ่มกระโปรงเดินโยกย้ายสายสะโพกถึงแมรี่ทำเหมือนเธอฉันก็ว่าไม่สวยนั่นแหละเป็นตัวของตัวเองมันก็ดีกว่านะชอบเลียนแบบเขาไม่รู้เพื่ออะไรฮะใครมาทำไมที่นี่ฉันเอาเสื้อหยงไว้ที่นี่แมรี่เสื้อหยงจะมาไปแล้วนะในเวลาทำงานมากินมาดื่มมาแกรู้หรือเปล่าหน้าที่ของเราสำคัญมากนะพี่หยงของฉันน่ะกำลังเฝ้าน้ำตาแดงเอาไว้นะพวกเราต้องเฝ้าเครื่องเพชรพวกนี้พวกแกไม่ขึงขังเกิดเรื่องขึ้นน่ะจะคุมหัวแกไม่ได้นะรู้ไหมนี่จะบอกให้นะเฝ้าที่นี่เอาไว้ให้ดีนะที่เฝ้าทางนอนไม่รู้กาลเทศะให้ดุ้มจิ้มดีนะวายร้ายชะมัดเลยมันอะไรกันเนี่ยเล่าอะไรรอฉันกลับบ้านก่อนอะไรกันระวังเฮ้ยอวังเฮ้ยเฮ้ยอวังอวังเป็นไงบ้างเฮ้ยถอยไปอย่ายุ่งเลยถอยไปไปอวังไปแล้วไปแล้วครับแล้วไปแล้วครับพี่อย่าออกมามันอันตรายรู้ไหมอย่าออกมาด้วยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่หนีไปไปเหรอไปตายแล้วแล้วไปไหนดีไปไหนดีล่ะเอาไปเลยเดี๋ยวระวังหวังอ่ะอย่าไปสนใจอวังนะเขาตายแล้วล่ะรู้หรือเปล่าล่ะหวังตายแล้วเหรอจะไม่เชื่ออวังยังไม่ตายใช่อวังยังไม่ได้จะไปหาหวังไม่หาเขาตายไปแล้วเนี่ยฉันได้กับตาเลยทีเดียวเชื่อฉันสิถ้าไม่นี้เราต้องตายด้วยกันแน่เลยมันจะผิดแล้วมาเถอะนะรออะไรอีกเล่าโดดเลยสิเร็วรีบหนีไปรีบหนีไปเร็วมันจะกลัวเร็วแมรี่บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะมีคนมาช่วยเรารู้ไหมเห็นที่ใครเลยเขาบอกว่าที่นี่ดีนะเร็วเข้า
ไปไปเร็วมาจะกลัวพอพ้นจากที่นี่ก็ถึงอำเภอแล้วจ๊อบอาตี้าตี้ที่เป็นไรนะอาตี้เป็นไรหรือเปล่าดิเป็นไงวะโอ้โหได้เลยกระโดดแล้วมาตการพระหรือไงคุณเป็นคุณนางต่างประเทศส่วนฉันชาวบ้านธรรมดาน้ำตาแดงอยู่ในมือคุณอยากกรวดน้ำเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ฉันจะเป็นพระให้เองเอ้ยอย่าลืมนะเมื่อกี้ถ้าผมไม่รีบลงมือคุณล้มเหลวไปแล้วฉันลงมือตอนนี้ก็มีสายนี่โอเคเราไปทุนส่วนกันอยากจะเก็บไว้ที่ไหนก็เชิญทำบายแล้วเรายังมีงานที่ยังไม่ทำนะคุณส่วน阿弟，阿弟，阿弟，被人骂了啊！阿弟，阿弟。อาติอย่าเป็นไรนะอาตินะฟื้นสิอาติไม่เป็นไรนะตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำไมเหรอน้ำตาแดงหายไปแล้วอ่ะโอ้ยเชื่อเลยตกลงมาไม่ตายก็บุญแล้วยังจะไปขูดน้ำตาแดงอะไรนั่นอีกเหรอคงจะขาดตอนที่เราตกลงมานี่แหละรีบหาสิโอ้ยทำไมเหรอเจ็บขาจังเลยอ่ะเป็นไรไหมโอ้ยโอ้ยเจ็บขาแค่นี้นะโชคดีแล้วตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่โชคดีกระชากฉันลงพงหญ้านะไม่งั้นฉันคงแหลกเหมือนรถม้าแน่เลยโชคดีต่างหากว่าความจริงตอนฉันตกลงมาเธอก็ช่วยฉันไว้เหมือนกันทำไมงั้นฉันคงจะถูกฆ่าตายไปแล้วล่ะคุ้มครองฉันถึงได้บาดเจ็บนะฉันเหลือจะไม่ช่วยเธอฉันก็ต้องคุ้มครองเธอสิทำไมคุ้มครองเธอน้ำตาแดงหายฉันก็หมดอนาคตไปด้วยอ่ะเธอรู้ไหมยังจะหัวน้ำตาแดงอีกมันก็ไปหาสิแล้วพี่ก็ฉันไม่อยากหายอย่างนั้นเหรอตอนที่ช่วยเธอขาฉันก็บาดเจ็บเหมือนกันแล้วฉันก็ไปหาตั้งนานแล้วตอนนี้เราบาดเจ็บทั้งคู่แล้วทำไงกันล่ะเนี่ยทำไงก็รอต่อไปสิเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นพวกมือปราบก็ตามหาเราอยู่แล้วไม่ช้าก็ต้องเจอนะแล้วจะรอไปถึงไหนกันเล่าแค่นั้นมันก็ต้องรอ
ได้หรอกนะถ้าเป็นคนเข้มแข็งนี่นะไม่ค่อยเห็นเธอร้องไห้นี่อย่าร้องเลยนะไม่เป็นไรหรอกนะฉันคิดถึงหวังอะไม่ตายก็ตายไปแล้วมันยังไงได้เหรอ